เป็นศิลปินปะวะหรือเป็นโปรดิวเซอร์หรือเป็นมิกเซอร์หรือเป็นอาร a เรนเจอร์อ,อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวถามเขาแล้วกันนะฮะแต่ว่าผมรู้จักชื่อเขามานานละนะฮะได้ยินชื่อเขามัง้งแต่สมัยเขาเป็นดีเจตั้งแต่สมัยผมทำยูทู u เพล l ทีวีนะครับตอนแรกก็แบบอ๋อเขาก็เป็นดีเจมัง้งแล้วก็น่าจะชื่อห่างหายไปเพราะผมไม่ไม่อยู่ในวงการนั้นแต่หลังๆก็ได้ยินชื่อเขาบ่อยขึ้นพราะเขามาเป็น โปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินมากมายนะฮะวันนี้มีโอกาสดีได้คุยกับเขาเชิญเข้ามาหน่อยละกันนะครับคุณเมฆมอชิน่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แพทครับครับผมคุณเมฆสรุปคุณเป็นอะไรฮะเป็นทุกอย่างเลยครับที่เล่ามาเมื่อกี้ใช่ครับผมใช่ไหมฮะรับหมดก็ก็เป็นทั้งโปรดิวเซอร์อเรนเจอร์วีมิกเซอร์ดีเจแต่ว่ายังไม่กล้เล่นเพลงขเป็นศิลปินนะครับผมเออมันเขินนะครับเขินเขินใช่ไหมเขินครับแต่คุณก็รู้ว่าคุณเป็นก็ เวลาไปเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวศิลปินจะจะขึ้นแล้วนะโอ้โโอเคขาผมรู้ว่าเขาเขาเาเรียกเรานะอะอย่างเงี้ยอย่างเวลาคุณเดินเข้าไปหลังเวทีแล้วกาดถามว่าเอ้ยมาทําอะไรเอาเป็นศิลปินครับอ๋อคุณไม่สามารถพูดผมเป็นรีมิกซ์อะไรอย่างนี้ได้ใช่ไองประมาณนั้นครับผมครับผมวันนี้เรามาคุยกับเมฆกันนะฮะเมฆเมฆคือชื่อเล่นนะฮะมาชิน่าคือคือ AKA คือชื่อในวงการคือฉายาของคุณนะครับว่าว่าเมฆเริ่มเล่นดนตรีได้ยังไงเข้ามาในวงการได้อย่างไร เป็นชาวร็อกจริงหรือเปล่าก็โอเคเราเรารู้แล้วว่าเราชอบเพลงร็อกพอพอขึ้นมหนึ่งปุ๊บชาวร็อก่ชาวร็อกเลยขึ้นมหนึ่งปุ๊บก็แบบบอดี้แตรมชุดบิลีฟอ่ายุคช่วงนั้นแหละชุดนั้นเลยออกมาแล้วเป็นช่วงที่แบบอยากเล่นกีตาร์บอกแม่แบบอยากอยากเล่นกีตาร์มากครับเลยแม่ก็แบบโอเคงั้นก็อยากให้อยากเรียนก็ไปเรียนกีตาร์ก่อนนะซึ่งตอนนั้นแบบว่าการที่ส่งลูกไปเรียนกีตาร์เนี่ยคือผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันต้องเป็นอะไรยังไงนะแต่ว่าเหมือนเขาจัด ผมจับผมมาไปเรียนกีตาร์คลาสสิกก่อนเลยมันก็คือถ้าถ้าสมมติคำว่าเลนกีตาร์กับสถาบันกีตาร์มันก็คือสยามก๊อการด้วยครัก็คือคลาสสิคอใช่ครับผมจะเริ่มอย่างนั้นคือตอนแรกผมคิดว่าโอเคการเรียนกีตาร์เนี่ยเราต้องเราเราคงจะได้จับกีตาร์ไฟฟ้าเลยทันทีทุกคนคิดเด็กทุกคนใช่เด็กทุกคนโอเคเราวนึกว่าเริ่มปุ๊บเราจะจะได้เรียนแบบจับ power cord เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าโอ้โหเราต้องมานั่ง เล่นกีตาร์คลาสสิกแล้วสายสายเอ็นคอก็ใหญ่เราเราต้องมานั่งอะไรเนี่ยโนโ้ตโนโ้ตอีกเพื่อแล้วาาาทาไมเราต้องใช้นิ้วเล่นเนี่ยเราเราต้องไวเลสอีกอไ,ไวเลสทำไมเราถึงไม่ใช้ปิกล่ะโอ้ย <laughs> <ๆ S 2> มันม,มัน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 ไม่ได้ตามเป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้ครับแต่เราก็เรียนนะครับผมแล้วก็เรียนไปเรื่อยๆอย่างน้อยได้ได้จับวะใช่อย่างน้อยได้จับวะอย่างน้อยจับออพอก็พอเรียนไปได้ปีหนึ่งเลยครับคุณแม่ก็เห็นว่าโอเคงั้น โอเคผมก็ไป,ไปไปตื้อว่าอยากเรียนกีตาร์ไฟฟ้าอนะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็โอเคงั้นลองไปเรียนกีตาร์ไฟฟ้าดูไหมอ่ะผมก็ <ừ> ก็ลองส่งไปเรียนดูอนะไรเงี้ยก็ก็เริ่มเป็นขึ้นได้เล่นเพลงที่เราอยากเล่นแล้วได้เล่นบอดี้แซลมได้เล่นบิ๊กแอสต่างๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเรียนเรียนกับใครวะเรียนเรียนกับสถาบันหรือว่า,<ส>า,าเป็นเป็นเป็น private น lessons เป็นแถวการนี่แหละครับผมโอเคโอเคโอเคใช่ครับตามสูตรตามสูตรเลยครับผมครับผมทีนี้ก็ก็เริ่มแบบไปมีวงดนตรีกับ สามารถมีวงดนตรีได้แล้วคือ,เ,อเป้าหมายที่อยากเล่นกีตาร์เพราะาอยากมีวงดนตรีกับรุ่นพี่ที่โรงเรียนคือเล่นเพรอร์คอร์ดเป็นอันแท็บได้ก็จบแล้วล<ช>่ะก็ก็ลุยละใช่เพราะสมัยนั้นอ่ะถ้าเล่นเพลงแบบคนที่ถูกรักได้ความรักทําให้คนตาบอดได้เล่นในโรงเรียนเนี่ย,ยมันเป็นอะไรที่เท่มากนะวิพัฒน์สุดยอดคือ <laughs> แบบว่ามาปุ๊บเล่นกีตาร์หน้าห้องเล่นเพลงเหล่านี้แบบแบบแบบ เพื่อนผู้หญิงหรือรุ่นน้องผู้หญิงที่เดินผ่านหน้าห้องเนี่ยสุดยอดต้องเหลียวมาแน่นอนครับพี่ยอดสุดยอดเข้าใจเข้าใจคือแรงบันดาลใจในการเล่นไม่ได้เพราะแบบต้องการจะแบบประกอบอาชีพหรือเราอยากไปเหมือนฮีโร่ไหมครับเราเราต้องการความสนใจจากจากเพื่อนหรืออ่เพศตรงข้ามแค่นั้นเลยณณวัยนั้นนะครับผมอ๋อทุกวัยทุกวัยจะเริ่มแบบนั้นไม่แต่ถ้าเอาจริงช่วงนั้นก็คือสองพกว่าปีสอง0ันโอกาสซึ่งซึ่ง ซึ่งมันก็เริ่มมีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยดนตรีมันก็สร้างอาชีพได้อ่าแต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่ได้คิดตอนนั้นคือเอามันตอนนั้นเรียนน่าจะมัธยมป่ะมอนมอต้นเลยเอามอมอต้นเลยใช่ไหมครับโอเคโอเคเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องประกอบอาชีพมันยังไม่อยู่ในหัวแน่นอนยังไม่มีเอามันไว้ก่อนเอามันไว้ก่อนแต่ก็เล่นมาตลอดเล่นมาตลอดครับสุดท้ายจบมาหกเรียนต่ออะไรครับคือจริงๆแล้วอะพี่ต้องต้องย้อนกับไปอีกว่าแบบจริงๆแล้วไอ้จุดเปลี่ยนของผมอะมันคือมาจากหนังซีรับพี่อ่า เพราะตอนนั้นผมแบบอ่านเล่นกีตาร์คลาสิกควบคู่กับกีตาร์ไฟฟ้าด้วยนะครับผม <S <S ผมไม่ได้แบบทิ้งอย่างไ,ไาร,รอ,นอ,นอย่างนี้อะไรเงี้ยแ่บแบบเสีได้อะวิธีการอ่านโน้ตอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ไม่รู้ทําไมไว้ยังเก็บไว้อยู่นะครับแต่ว่าก็ร,ร,รู้สึกโชคดีอืมที่ว่าโอเคเรายัางเรายัางเล่นกีตาร์คลาสิกนะนั่นแปลว่าคุณอ่านโน้ตได้ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นใช่ไหมใช่ครับโอเคโอเคโอ้โชคดีจังทีนี้เพราะว่าพวกกีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่ถ้าคนเล่นจะรู้ว่ามัน โกงได้มันโกงได้หมือนโกงโกงได้คืออานแท็บแล้วก็รู้ขอดก็นั่นได้แต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าถ้าคุณไม่ทิ้งทฤษฎีกานอ่านโน้ตแปลว่าคุณได้ทฤษฎีบางเด็ถือว่าโชคดีอ่ะทีนี้พอหนังซีนเชียนออกมาพี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีโรงเรียนดนตรีมหาวิทยาลัยดนตรีแล้วแบบเราสามารถเข้าไปเรียนมสี่อ่ะที่นั่นได้อืซึ่งแบบตอนนั้นก็มันมีเอ๋คลาสสิกะครับผม ผมก็เลยแบบงั้นเราเราขอแม่อ,มอยากลองไปสอบดูได้ไหมอะไรเงี้ยครับผมก็เลยโอเครู้พอโชคดีที่วันนั้นหนังออกมาตอนผมมอสองพอดีอก็เลยเรามีเวลาเตรียมตัวแล้วอย่างน้อยแบบอ,อ,อย่างน้อยปีหนึ่งปีกว่าๆอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็รู้แล้วว่าโอเคเราไปดูตอนนั้นมันยังไม่มีไม่มีรีวิวมั้งพี่เหมือนไปไปดูซื้อใบสมัครสอบมา ของปีก่อนหน้าแบบโอเคมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง้องต้องต้องเตรียมตัวอะไรบ้างแล้วก็มีสถาบันดนตรีที่แบบรับติวสอบเข้านะอโดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยก็เลยไปติวเนี่ยตอนนั้นไม่คิดว่ามันมันจะยากขนาดนั้นนะเพราะว่ารู้สึกว่าโอเคเราอยู่มอมอมอต้นเนี่ยผมว่าอย่างน้อยเด็กทุกคนสิ่งที่ต้องเจอเลยคือเรียนคูมองครับพี่คูมองคือการมันคือการคณิตศาสตร์ที่แบบเด็กทุกคนจะต้องเจออ่ะแล้วผมอ่ะ ไม่ชอบมันมากๆเลยครับพี่อไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะพี่มันก็ทุกวันนี้มันก็ไอไอการมันมันยังการคิดเลขต่างๆมันก็ยยังอยู่ในหัวผมนะแบบบางทีอยากใช้เรื่องต่างๆมันก็ปิ้งขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคเรารู้ว่าเราไม่ชอบการคํานวณอย่างมากอะทีนี้พอได้ไปติวสอบเข้าครับพี่ปรากฏว่ามันไม่ต่างอะไรจากคู่มองเลยครับพี่มันแค่เป็นคณิตศาสตร์ในรูปแบบเสียงอะคณิตศาสตร์ดนตรีทีนี้แบบโอ้โหแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ย เราโชคดีว่าโอเคเราเราเรียนรู้บรรทัดห้าเส้นเรารู้ว่าไอ้คันคู่เหล่านี้มันเรียกว่าอะไรแบบเอ Major, Second, Minor, Third, Perfect fit, Perfect fourth, อเมเจอร์สเกนไมเนอร์เตอร์ต่างๆเพอร์เฟกต์ฟิปเพอร์เฟกต์โฟร์อะไรต่างๆรู้แล้วว่าโอเคมันมีชื่อเรียกแบบเหล่านี้อยู่นะ <Huh. S 2> ทีนี้ยเราก็ต้องฟังมันบ่อยๆแล้วก็แล้วก็มีการเอ่อติวพวกเอียร์เทรนนิ่งด้วยเอียร์เอียร์เทรนนิ่งคือการแบบอาจารย์ก็กดโน้ตอะไร กดคันคู่อะไรเราต้องบอกไดยว่านี้คันคู่นี้เรียกว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันเทรนกันได้ปะมันเทรนกันได้จริงจริงเหรอเทรนได้จริงๆรครับพี่แต่ว่าไม่ได้เทรนเพื่อให้เป็นแบบเพอร์เฟกต์พิชเพราะเพราะเพอร์เฟกต์พิชมันเทรนไม่ได้เทรนไม่ได้มันต้องมันต้องเป็นกันตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กใช่ไหมแต่โชคดีที่ว่าแบบโอเคอาจารย์ก็บอกว่าการที่หูเราจะดีได้อะคือเราต้องร้องมันให้ได้ก่อนนะคือเราต้องร้องให้ตรงโน้ตเรา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 ต้องรู้ว่าโดเรมีฟอลลาทิโดเนี่ย มันร้องแบบไหนอะไรยังไงอืเมื่อไปอยู่ในคีย์ไหนเราร้องดูเลยมีฟาทอนลาทิโด <uffs. S 1> ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมทีเนี้ยเราก็จะเทรนหูได้แล้วว่าเมื่ออยู่คีย์นี้ครับโน้ตตัวที่สามของมันจะต้องโน้ตประมาณนี้นะอะไรประมาณเนี้ยครับผมพอเราทราบแล้วว่าโอเคมันร้องแบบไหนอะไรยังไงการจับคั้นคู่มันก็จะง่ายขึ้นอะไรประมาณเนี้ยครับผมแล้วที่ผมว่เหตุผลหนึ่งที่ผมทําให้ผมรู้สึกว่าแบบเราเราอยากสอบติดที่นี่มากมาก ขึ้นไปอีกเพราะว่าตอนตอนตอนครับผมจะจะแถวว่าน้องตายเลยน้องนาดสาเหตุอะน่าเออน่าจะเป็นพี่ตายครับโอเคคนเดียวกันโอเคได้ครับอ่าฮะทีนี้ตอนสอบตอน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 ติวสอบอ่ะครับผมก็แบบอาจารย์ที่ติวสอบเข้าอ่ะคือเหมือนวิบแลชเลยครับผมดูดูดูเลยดูมากแล้วจําได้ว่าตอนที่ผม แต่ว่าไม่ถึงขั้นปลาเข้าปลาเข้าปลาหอ,อามใส่ในนี้นะผมผมไม่ขนาดนั้นแต่ว่าจําได้ว่าผมอะไปเติวเข้าแบบอยู่กลุ่มเดียวอยู่เซกชันเดียวกับรุ่นพี่ที่จะสอบเข้าปีหนึ่งด้วยเหมือนเขาเปิดเป็นคลาสใหญ่นะครับผมบแบบเด็กที่สอบเขา้ขามสี่ก็สามารถเรียนพร้อมกับคนที่สอบเข้าปตรีได้ทีนี้ก็เลยเหมือนเป็นทุกคนอยู่มาตรฐานเดียวกันอะ ทีนี้ผมก็เหมือนโดนดุเหมือนกันแล้วทีนี้ก็ด้วยความที่เราแค้นแล้วอยากจะเอาคืนอาจารย์อ่ะคาว่าเอาคืนที่นี้คือเหมือนว่าเราเราอยากให้เขาชมเราให้ได้อ่ะก็เลยกลับไปซ้อมซ้อมซ้อมอมปรากฏว่าเคเราก็ไอ้ที่เราแค้นอาจารย์ตอนตอนนั้นอ่ะทําให้เราสอบติดม .4 เข้าเขาไปสอบรอบแรกแล้วรู้สึกว่าแบบมันมันง่ายขนาดนี้เลยแต่คิดคิดว่าคิดว่ามันยากกว่าคิดว่ามันจะเราต้องเจอข้อสอบแบบ ปีหนึ่งอ่ะโคตรว่าแบบทำไมทอบเอ้าได้แล้วเขาเสร็จแล้วครับอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะแค่แค่แค่รู้สึกว่าแบบเหมือนเราเราพยายามเกินจุดไปหน่อยอ่ะเออมันมันมันมีแบบนั้นนะก็คือแบบถ้าเป็นเหมือนวิดีโอเกมก็มึงมึงมึงตีมึงตีเวลตนมึงไม่รู้ว่ามึงเก่งโคตรแล้วอ่ะคือรู้ตัวอีกทีทำไมบอสมันง่ายอะไ้เงี้ยผมผมว่าฟลเหมือนว่าเราถ้าเราเล่นเกม RPG อ่ะเราไม่เล่น เนื้อเรื่องหลักอะเราไปเล่นสายเควสเก็บเลเวลเยอะๆเราขอว่าพอมาตีบอสทีเดียวแบบเอ้าจอกสัตเออประมาณนงี้แบบโอ้กูใช้เวลาเก้าสิบชั่วโมงกัรเก็บเลเวลนั่นเองอ่ามันเป็นประมาณนั้นสุดท้ายคุณก็เข้าไปได้ครับผมอ่าแล้วเป็นอย่างที่คุณคิดไหมมันสนุกอย่างที่คิดไหมหรือว่าเออมันจะมีมันจะมีนะแบบที่แบบว่าพอเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยตรงตมันไม่สนุกอย่างที่กูคิดนี่หว่ามันเครียดกว่าที่กูคิดอีกกูไม่เรียนดีกอ่ไม่เลยพี่แต่คือผมไม่ได้คิดว่าเราเลิกเราเลิกเรียนเพราะ มันมันไม่เหมือนในหนังเลยอะพี่มันแค,แค่แค่นั้นเลยพี่แบบอเอา้าทาไมเราเข้าไปแล้วเราจะแบบเล่นกีตาร์ฟิฟาสการบนลานวงลีได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเราจอาิงจริงมันก็มีความเหมือนในหนังประมาณนึงแต่ว่ามันจะซีเรียสกว่าอไอ้ต่างๆมันจะมีวิชาที่เราต้องต้องเรียนทุกคนเรียนเหมือนกันคือวิชาคอวยอพี่วิชาของอมาจากของวงใหญ่อะฮ <laughs> ะ <laughs> อย่าเี้ก็โอเคขอละขังแล้วก็โอเคเราเราเป็นเราเข้าไปในเขาเรียกว่าอยู่เรียนแบบมันมีฝ่ายคลาสสิกกับฝั่งดนตรีไทยอย่างเงี้ย้เขาเขาก็ต้องไม่ใช่ว่าแยกกันเลยเราก็ต้องเรียนวิชาที่เหมือนกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าสิ่งที่ผมเข้าไปแล้วผมรู้สึกเคาเจอร์ช็อกประมาณหนึ่งคือมันไม่มีเหมือนโรงเรียนทั่วไปอะคับพี่ก็คือแบบไม่มีพวกกีฬาสีอะไรอย่างเงี้ยไม่มี อะไรแบบกิจกรรมต่างๆที่แบบว่าโรงเรียนมปลายหรือโรงเรียนทั่วไปเขามีกันนะครับที่คือเราเหมือนไปใช้ชีวิตมหาลัยตั้งแต่มสี่เลยอันนี้คือยังไม่ได้บอกชื่อชื่อโรงเรียนลรชื่อมหาลัยเลยมันก็คือมันก็คือไมฮิดอนมันก็คือมฮิดลนนั่นเองดูยางกรสินครับผมอ่าครับผมแต่ว่าคือเขาเปิดให้แป้งแต่มสี่จริงๆแล้วเพื่อเพื่อที่เตรียมตัวจะเข้าปีหนึ่งนั่นแหละใช่ครับประมาณนั้นนะฮะคุณก็อยู่ในพูดง่ายก็ก็อยู่ในแวดวงประมาณนั้นมาตั้งแต่แรกครับผมแล้วก็พอเข้าปีหนึ่ ก็เข้าปีหนึ่งเนี่ยก็มันเขามีให้เลือกด้วยว่าเราจะเข้าแขนงไหนมันจะมีเทคโนโลยีดนตรีประพันธ์ดนตรีดนตรีปฏิบัติมีบิสเนสมีธุรกิจอะไรต่างๆมีเพดาโลีก็คือแบบการการสอนเหมือนแบบเรียกดนตรีศึกษาใช่ไหมพี่ครับผมไม่ไม่แน่ใจเขาเรียกาประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่บ้านโอเคไหม ก,ก,กับกับการเรียนดนตรี<น>ปริญญาตรีรเ,ตรเพราะว่าเพราะว่าเอาเอา,เอาจริงเพราะมันก็คือยุคนั้นมันเริ่มโอเคขึ้นแล้วนะคือแบบ<ม>พ่อแม่ก็จะเริ่มโอเคขึ้นบ้างแล้วแต่มันก็ยังยากอยู่เวลาจะไปอธิบายให้พ่อแม่ใครฟังว่าแบบโอเคจบไปปุ๊บผมจะประกอบอาชีพ1นึ่งสองสามจะทำไรายได้ได้มีแผน B ีไหมคะถ้ามันไม่เวิร์กล่ะอะไรยังไงคือนึกออกไหมมันยังยากอยู่ตอนนั้นตอนนั้นที่บ้านสนับสนุน หรือค้านเบาๆหรือว่าคุณมีไม้ตายอะไรไปกุยกับเขาเพื่อที่จะทําให้เขาโอเคและเข้าใจวะผมรู้สึกว่าแบบโชคผมโชคดีมากที่ที่คุณแม่ผมสนับสนุนตั้งแต่เด็กเลยครับเพื่อแบบว่าคือผมแม่ผมอะ่ะเลี้ยงผมมาคนเดียวตั้งแต่ป .6 คือพ่อผมเสียตั้งแต่เด็กครับทีเนี้ยก็คือพอพ่อผมเสียตั้งแต่เด็กปุ๊บเหมือนคุณแม่ผมก็แบบโอเคเขาก็เรียกว่าอะไรอ่ะแบบ ปล่อยผมมากขึ้นแล้วประมาณว่าแบบลูกชอบอะไรเนี่ยก็สัตว์เลยลุยเลยผมว่าผมว่าด้วยความที่คุณแม่ผมอะ่ะชอบดูดนตรีอยู่แล้วด้วยแบบชอบไปดูโขนชอบไปดูละครต่างๆตามที่แบบลบลง้ลงละครแห่งชาติอย่างเงี้ยครับผมเขาก็รู้ว่าโอเคมีอาชีพเหล่านี้อยู่นะที่แบบว่าอา,อาชีพที่เขาเรียนมาตั้งตั้งแต่เด็กแล้วประกอบอาชีพได้อะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมก็อย่าง เรียกว่ากรมกรมสินใช่ไหมครับผมอย่างวิยาลัยนาฏศินอะไร,รเหล่านี้ครับผมก็โอเคแล้วพอผมขอแม่เรียนปุ๊บแม่ก็โอเคกันลุยเลยแล้วพอกดว่าแบบโอเคแม่เห็นผมเรียนแล้ว,ลวรู้รู้สึกว่าเออโอเคผมไม่เคยมาบ่นว่าแบบไม่ชอบนะอยากเปลี่ยนหน้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เรียนต่อไปเรื่อยๆพอก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบ อ่วครับทองร้องก็อยูดมเข้าใหม่เลยก็มันมันเข้าเว้ยแต่ก็อย่าพูดสิเดจะจะตัดออกเองไงโอเคโอเคโอเคแต่กูได้ยินโอเคมาโอเคครับต่อครับผมก็ก็เลยแม่ก็เลยสนับสนุนตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยครับผมเอ อ่าโอเคโอเคแล้วสุดเดี๋ยวนะแล้วสุดท้ายคุณเลือกคุณคุณเลือกเมเจอร์เลยที่ที่พูดไปเมื่อกี้ที่มีเทคโนโลยีมีน้มีนี่มีบิวสิกบิสเนสสุดท้ายคุณเลือกอะไรก็คือตอนตอนนั้น้องบอกว่าแบบลังเลมากๆว่าเราเราเรานั้นเราเรารู้แล้วว่าเราชอบแต่งเพลงเพราะว่าเรามีวงดนตรีแบบเพลงเพลงล็อกนี่แหละครับผมแต่ว่าโอเคเราอยากแบบไปต่อยอดจากตรงนั้นอ่ะต้องทำยังไงถ้าเกิดถ้าเกิดเราเราไปปรับพัน์ดนตรีก็คงจะจะจะดีเหมือนกันนะเพราะว่า เพราะว่าเออเราอาจจะได้เปิดโลกมากๆเลยเพราะว่า oh. เราอาจจะไป,ไปทางคลาสสิกทางต่างๆได้เรียนรู้โน้ตได้รู้วิธีออเคสเตรออเคสเทชันอะไรต่างๆประมาณนั้น <Okay. S 1> นะครับผมกับอีกทางหนึ่งคือเทคโนโลยีดนตรีื mm. ก็คือโอเคเรารู้แล้ว่า,วาไอ้พวกวงดนตรีต่างๆมันต้องประกอบใช้โปรแกรมอะไรบ้าง <Okay. S 1> ต้องเข้าเขียนมิดีนะอะไรอย่างเงี้ยครั uh. ตอนนั้นช่วงปีนั้นนี่คือใช้โปรแกรมเลยรช่วงนั้นคือเ<อ>หรือว่าช่วง Logic. โปรครับผมโลจิโปรแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ่าโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้ก็ทีนี้ก็เลยเหมือนด้วยความที่ทั้งวงเขาไปสอบเทคโนโลยีดนตรีกันหมดเลยอ่ะแล้วถ้าผมไปเรียนคอมโพสิชันอยู่คนเดียวอ่ะม่อาจจะไม่ได้เรียนด้วยกันกับเขาอ่ะผมก็กลัวเหงาไงเราเราเรายิ่งยิ่งรู้ได้ว่าแขนงนี้แบบคนสอบเข้ามีไม่เยอะแทงว่าเราอาจจะต้องเรียนเวลาเรียนแบบวิชาที่มันเฉพาะเฉพาะแขนงอ่ะเราอาจจะไม่ได้เรียนกับเพื่อนเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบ แล้วไปเทคโนโลยีทีดีกว่าอย่างน้อยเรียนตลอดสี่ปียังสนุกอยู่กับเพื่อนได้อ่ะอันนี้ถามถามเผื่อผู้ฟังที่อาจจะยังเป็นเด็กเล็กคือคือคนจะชอบพูดว่าเอ้ยทุกวันนี้มันหาความรู้ได้ในในใน u t u b e ใช่ไหมซึ่งจริงไหมมันจริงมีมีโปรดิวเซอร์และบีทเมเกอร์หลายๆคนที่เขาบอกกันเลยว่าแบบเฮ้ยไม่ต้องเรียน y o youtube คืออาจารย์ผมดนตรี มหาวิทยาลัยดนตรีจำเป็นไหมสำหรับผมอะ่ะผมว่าถ้าเรามีโอกาสได้เรียนอะ่ะเราก็ควรถ้าเราชอบแล้วเรามีโอกาสได้เรียนครอบครัวสนับสนุนแล้วเราคิดว่าเราจะมาทางนี้จริงๆอะอ่ะก็น่าเรียนนะครับพี่มผมรูม้สึกว่ามันเหมือนเป็นการติดอาวุธเราเข้าไปอีกอะ่ะเหมือนทำให้เรารู้ในบางสิ่งที่ บางทีบีบีดไม่ก็เขาอาจจะรู้อีกตอนที่เขาทําเพลงที่ร้อยก็ได้ว่าแบบเอามันมีวิธีนี้อยู่นี่ครับอะไรอย่างเงี้ยผมทางนี้แบบเราเราเราเร,าราู้เบสเบสิกเหล่านี้มาตั้งแต่ต้นประมาณหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วแต่พอเอาจริงผมก็โชคดีนะที่ผมเลือกเทคโนโลยีดนตรีด้วยอะไรย่างเงี้ยครับผมอะไรที่มหาวิทยาลัยให้ได้แต่ YouTube ให้ไม่ได้ไม่เอาเรื่องคองนนคชันนะ แมวแมเรื่องคอนเน็ชันแมวเรื่องเพื่อนอ๋ออะไรแไม่ไม่ถ้า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 ตัดสองประเด็นนี้ออกไปผมรู้สึกว่าทำอ่าอย่างแรกเลยอ่ะก็คือการที่เราเขามาคับให้เรามีเครื่องดนตรีเอกของตัวเองครับผมมันทำให้เราเล้เล่นเครื่องดนตรีจริงๆอ่ะคุณเอกอะไรครับเอกกีตาร์ไฟฟ้ากีต้าร์ไฟฟ้าโอเคระบบไปเลยกีตาร์ไฟฟ้าใช่ไหมคือคือมันไม่มีให้แยกก็คือก็คือตอนผมมสี่ผมเอกกีตาร์คลาสสิกก่อนครับแล้วพอขึ้นปีหนึ่งอ่ะผมก็ เปลี่ยนเอกเป็นกีตาร์ไฟฟ้าแทนช่วงนั้นใครคือกีตาร์ไฟฟ้าแบบใครคือฮีโร่กีตาร์ไฟฟ้าของคุณฮะตอนนั้นตอนนั้นน่าจะเป็นอตอนนั้นเลยใช่ไหมครับพี่อนึกก่อนนะถ้าม4อ่ะหลายคนแหละถ้าม4พูดง่ายๆพี่ยอดบอดี้แสลมคุณก็ต้องมีเช็คเตอร์สีหนึ่งสีขาวมีทุกวันนี้มีเลยครับถูกต้องถูกต้องเช็คเตอร์สีหนึ่งสีดำยังมีอยู่เลยอ๋อสีดำนะสีดำนะโอเคพี่ยอดจำนวนสิบสีขาวคุณต้องเคยควงอ่ะ ถ้าเคยควงแล้วมันก็หลุดไปกระแทกใช่ไหมอ่าโอเคเด็กทุกคนจะชิบหายกับกันกันถูกกีตาร์เชคเตอร์พอพิยอดฮะพอปีหนึ่งมากีตาร์ฮีโร่ผมจะเป็นแบบถ้าถ้าพูดเป็นวงก็ผลพวกแบบเมทัลลิก้าพวกชิวเดนออฟบอทดอมพวกเป็นสายสายสายนั้นเลยใช่ไหมสายนั้นใช่ไหมแบบทริวเวียมอะไรอย่างเงี้ยนะผมโอเคเพราะว่าตอนอยู่วงผมเป็นแบบเป็นกีตาร์ร้องนำอะครับผมก็เลยชอบมือกีตาร์ที่แบบว่า เล่นเล่นไปร้องไปอ่ะผู้สูงว่าแบบการแยกประสานของเขานี่มันมันเท่มากเลยมาเนี่ยมือหนึ่งเล่นบริฟฟ์ปากก็ต้องร้องไปอะไรยังงอะไรประมาณนี้อ๋อจะประมาณนี้พวกมีเพราะคนก็จะมันก็ยังเป็นความเชื่อผิดๆอยู่ว่าถ้าจะเรียนมหาอะไรดนตรีคุณต้องคลาสสิกสายเมทัลไม่สามารถเรียนมหาทาลไยได้ซึ่งไม่จริงก็จริงๆก็คือมันเหมือนเป็น เรา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 ก็ยังคีปอินเนอร์คลาสสิกอยู่แต่ว่าพอพอขึ้นปวตีปุ๊บแบบผมไม่ได้แบบเหมือนต้องจะต้องเอกล็อกเลยขนาดนั้นเหมือนก็ต้องเราเราก็ต้องเรียนฟันเดเมนทัลต่างๆที่เป็นแบบกีตาร์แจ๊สอยู่อะแต่ว่าแค่ใช้กีตาร์ไฟฟ้าเข้าไปเล่นเข้าไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับผมโอเคเขาบังคับให้ให้ให้เรียนกีตาร์ทุกแนวใช่ไหมคือกีตาร์ไฟฟ้าใช่แต่ว่าแต่ว่าคุณคุณก็เคาว่าเอกกีตาร์คือมันก็ต้องเล่นทุกแนวเพราะว่าก็คือมันมันอยู่ที่ว่าเราเลือกเอ อาจารย์ p r i v a t e กับคนไหนแล้วแล้วเขาจะถามว่าเราซีเรียสกับเครื่องดนตรีเราขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผม,ม,มแต่จริง,รงๆแล้วก็คือเขาก็ต้องปูพื้นฐานเราใหม่ประมาณหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบวิธีคิดคือแบบบางทีอะ่ะการที่เราเล่นกีตาร์คลาสสิกอ่ะคือสมัยนั้นที่การที่ผมตีความนะม,ม,มันเหมือนเราเราเรา,เราเล่นตามโนต้ตนะครับผมรบเราไม่ได้คิดตามอะว,อมว่าว่าเพราะข้าศึกต้องเป็นแบบนั้นปาวะ ทัาจะเปียโนทั้งอะไรทุกอย่างมันก็ต้องเล่นตามเล่นตมพมที่ที่ททเขาเขียนมา <ฮะ S 2> เราไม่ได้รู้ว่าที่เราเล่นอยู่นั้นน่ะผู้ประพันธ์หรือว่าคอร์ดต,ต่างๆที่เราเล่นไปมันคือคอร์ดอะไรโมเมนต์ที่เขาเล่นอะไรเงี้ยเขาเล่นแบบไหนอะไรยังไงบ้างเว้นแต่ว่าเราเรียนคอมโพสตแล้วเราไปวิเคราะห์อีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นเราแค่แค่เล่นตามโน้ตเฉยๆเหมือนเป็นพิมพดีดอ่ะเวลาเราเล่นกีตาร์คลาสสิกถ้าเราอินพูไวส์ให้ครูตบเลยปะ ก็คๆใช่นะครับเมื่อถึงก็ตบแต่แค่แบบแบบอยูแบบมึงทำอะไรมึงเคยจำได้ว่าแบบว่ามีอยู่แบบครั้งหนึ่งที่ที่ตอนนั้นหนัง crossroad ออกมาแล้วมันเดี๋ยว cross crossroad ไหน cross crossstiby นะ stiby ใช่โอเคโอเคอ๋อช็อตช็อตที่ช็อตที่ รลฟ์แมชิโอใช่ไหมนักแดงอ่ะเ่ามือแม่งแม่นมากนะแม่นมากซึ่งมันไม่ได้เล่นจริงรู้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่มือแม่นมากใช่แล้วทีนี้ก็คือแบบไอมันจะมีฉากงฉากนั้นที่ที่เขาเล่นเพลงรอนโดของโมซาร์ทถ้าถ้าจะไม่ผิดแล้วเขาจบแบบบลูส์จบแบบบลูส์แต่ผมก็เลยแบบตืดื้อ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 ก็เลยแบบมันมีแบบลองเล่นใส่อาจารย์พิเศษถามว่า บาเบาหน่อยครับเบาเบาหน่อยเบาหน่อยเฮ้ยจริงๆริงนี่หว่าเหมือนหนังเลยเขาไม่เชิงหนังเลยใช่เขาเขาเขาาไม่เชิงแบบดุว่าหยุดหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาแบบเออถ้าคุณไปเล่นอย่างนี้ในรีชซท่ลอ่ะมีอาจารย์หลายหลายท่านอาจจะให้คุณเอฟได้นะเ้ยเชื่อเรื่องจริงนี่หว่าเรื่องจริงเลยนี่คือคือเมื่อกี้คําถามเมื่อกี้คือคือซีนนั่นอยู่ในหัวผมที่ถามคำถามนั่นแหละก็เลยแบบเฮ้ยมันเรื่องจริงนี่หว่าใช่ครับผม โอเคโอเคโอเคแต่มันก็เป็นมันก็เป็นกฎเกณฑ์มันก็อ่าก็ถือว่าเป็นอยู่ในเขาเรียกอะไรประเพณีวัฒนธรรมของเขาของเขาแต่พอโตขึ้นมึงจะแหกก็เรื่องของมึงอ่าใช่แต่ก่อนจะแหกมือต้องรู้กฎก่อนใช่ประมาณนั้นไม่ใช่แบบเขาไปแหกเลยใช่ไหมครับครับสนุกไหมได้ได้อะไรมาเยอะไหมจากจากการจากการเรียนมหาลัยดนตรีโอ้โหได้เยอะมากเลยนะครับพี่ก็คือผมได้ทั้งแบบประสบการณ์ชีวิตที่ที่ ไม่เคยได้มาก่อนเลยคือแบบเอาจริงนั้นดูผมโดนพักกะเหรียงด้วยนะพี่ชเชฟไปทำอะไรวเะเขาเรียกว่าอะไรแบบขอขอไม่เล่าแล้วกันนะพี่อมอนมโอเคโอเคน่าจะ กระทบหลายๆท่านเลยแฉ่ด้วยอยากรู้เลยว่าเดี๋ยวไว้หลักไปนะเดี๋ยวไปถามเองสนุกกว่าทีนี้พอจะปากคนอื่นนะจะสนุกกับปากแน่นอนเลยทีนี้พอโดนพักการเรียนตรงนั้นไปอ่ะมันทำมันคือช่วงเดียวที่บูมบูมแคชได้ถูกได้ประกวดประกวดช้างมิวสิคคอนเทสต์พอดีครับพี่แํา้วทำให้ผมได้ไปเป็น2013ไปเป็นเทคนิชเชียนของวงนั้นพอดีทำให้เหมือนทุกอย่างมันคลิกสตาร์จากตรงนั้นไปอย่างเงี้ยครับผม ใช่โอเคอะพูดถึงการเรียนเรียบร้อยแล้วมาพูดถึงการทํางานมาดีกว่าโอเคคุณได้อะไรมาเยอะแต่โดยการเรียนนู่นนี่ต่างๆนะฮะพอต้องเริ่มชีวิตจริงแล้วเว้ยแม่งแม่งต้องเริ่มมาเริ่มทำมาหากินแล้วเริ่มทำมาแดงจริงแล้วไอสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมันมันมันมีประโยชน์ไหมวะมีนะพี่มีหมายถึงว่าอะถ้า่าใช้สกิลไหนทําทําใช้สกิลไหนเยอะสุด สกิลอะครับผมเอาจริงผมว่าอถ้าในเงื่อนใ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 นแง่ของการแต่งเพลงอะผมว่าทุกอย่างเลยนะครับพี่เหมือนแบบทุกอย่างพอจะแต่งปุ๊บทุกอย่างมันมันมันมาเองโดยอัตโนมัติอะว่าแบบโอเคการที่เราเลือกคอร์อดคอรดนี้บีดนี้เทมโปนี้พอด้ว่า้วยด้วย,วยแบบเบื้องหลังที่เราเรียนคลาสิกมาอะไรต่างๆเรารู้แล้วว่าโอเคมันมันการอ โน้ตต่างๆที่วิ่งอะไยซิงคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยแบบลาไอโซเปโนอัลโตเทนเนอร์เบสมันควรจะวิ่งย่งไงให้มันสมูทที่สุดอะไรประมาณอย่างเงี้ยเวลาเรียบเรียงเสียงภาษานะครับแล้วบวกกับว่าพอเราเขียนมิด i ีเป็นอะไรเป็นเรียนเทคโนโลยีดนตรีมารูู้้เรารู้แล้วว่าประมาณนี้เราเขียนโน้ตประมาณนี้ซสาวดีไซน์ประมาณนี้การเลือกเสียงแสแนประมาณนี้อะไรประมาณนี้ครับผมมันก็จะ มันทุกอย่างมันประกอบกันอ่าคือทั้งหมดที่เมฆพูดมามันแน่นอนแหละมันมันมันหาใน YouTube ได้แต่ถ้าแต่ถ้ามึงรู้วิธีตั้งแต่แรกอ่ะมันจะย่นเวลาชีวิตไปเยอะมากไม่งั้นมันก็ต้องกดจนมึงโอเคอ่ะแปะแปะแฉะแปะแฉะจนจนแบบอะไรประมาณนี้ไอ้สกิลทั้งหมดที่ว่ายามันคือเหตุผลที่ทําให้คุณได้ได้งานเป็นเทคบูมแคชไหมหรือว่าจริงๆตอนนั้นตอนไม่ไม่แทบเอาจริงตอนนั้นเป็นเทคก็คือ พูดง่ายคือตอนนั้นคือเป็นเป็นเด็กเจ้าของครับผมพูดง่ายเลยอ่ะแต่เขายังไม่ได้ให้ให้คุณเอเออย่าไม่ได้ให้คุณแบบทํานู่นทานี่ใช่ครับผมคือเพลงอะไรมากแต่ว่าคือตอนนั้นที่ตอนที่ผมโดนพักการเรียนเหมือนพี่เอเขาก็เมตตาผมนะเพราะว่าว่าตอนนั้นที่ด้วยความที่แทนที่ผมจะแบบอยู่บ้านเล่นเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่าโอเคงั้นเมไปไปไปทัวร์กับพี่ไหมแล้วตอนนั้นคือตอนตอนนั้นผมเริ่มทําเพลงของตัวเองแล้วเริ่มอยากเป็นดีเจแล้วอืก็เลยแบบว่า ทำเพลงของตัวเองอเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ก,การที่เราทําเพลงของตัวเองแล้วอะ่ะจะไปเล่นที่ไหนครัอ๋อมันก็ต้องไปไปดีเจสิลองมาพี่แล้วทีนี้ก็คือพี่เอก,กเลยว่างั้นเมฆไปเล่นเปิดให้พี่ได้ไหมแลกกับการเป็นเอตุอออผมก็ก็ยินดกีก็เลยเหมือนเริ่มจากตรงนั้นไปเลยว่าโอเค ก็เราก็เล่นเปิดให้พี่ให้วงบูมบูมแคชด้วยในทุกๆโชว์ที่เขาไปอะไรเงี้ยแล้วก็บอกกับว่าไปเป็นเทคนิคเชียนเขาด้วยเขาคุ้งช่วงนั้นวมแคชโชว์เยอะนะโอ้ยเยมากเหนื่อยมากครับพี่ช่วงช่วงที่เพิ่งชนะประกวดช่วงเพิ่งมีเลเซอร์เฟสช่วงนั้นใช่ครับผมกระจุยอ่ะเดือนหนึ่งแบบ2 8วันอะพี่28วันอะคือผมช็อคเ u l t u r e ช็อคประมาณนึงเลยนะผมแบบว่าแบบวันหนึ่งเราอยู่จังหวัดนี้ตื่นมาเราอยู่อีกจังหวัดนึงอีกภาคนึงแล้วอ่ะเราแต่เป็นคือชีวิต ร็อกสตาร์ก็ใช่ชีวิตที่ทุกคนทุกทุกคนทุกคนอยากนักดนตรีทุกคนอยากมีใช่ครับอ่าเฮ้ยถามย้อนกลับไปนิดนึงทรานเซชันการเปลี่ยนระหว่างเป็นชาวร็อกกับชาวดีเจชาวอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมาตอนไหนวะก็จริงๆตอนช่วงปีหนึ่งปีสองนะครับผมพอผมไปอยู่อีกวงดนตรีหนึ่งทีเนี้ยผมทีนี้ผมไม่ได้ไม่ได้เล่นกีตาร์แล้วผมไปเล่นซินดิไซเซอร์ทีนี้ด้วยความที่ไม่รู้สึกแบบทลอยยศ อ๋อไม่เลยชาวล็อกของตัวเองอะไรอย่างนี้ก็คือแบบก็คือไม่รู้สึกผิดตอดเป็นวงล็อกนี่แหละครับพี่แต่ว่าเป็นเล่นซินทีนี้เพราะว่ผมผมผมชอบเสียงสังเคราะห์อยู่แล้วทีนี้ก็เลยเอ๊ะเราเราจะทําอะไรได้บ้างเพื่อที่จะไปพัฒนาวงของเราณตอนนั้นก็เลยไปหาแบบไปรีเสิร์ชเพลงใหม่ๆตอนฟังปรากฏว่าแบบมันมีแนวแบบตอนนั้นสคริลเล็กซ์ครับใหม่มามาพอดีช่วงแบบ พวกสายดับสเตปเลยตอนนั้นนะคบผมทอดรอปแรงๆมันก็คือชอนมันก็คือพาวเวอร์คอร์ดหนักๆนั่นแหละใช่ไหมไ้้สำหรัจัลเปเทียมแล้วก็เลยไปศึกษาวิธีวิธีนั้นว่าแบบโอเคเราจะมาประยุกต์ใช้กับวงอย่างไรได้บ้างปรากฏว่าเราหลงรักแนวนั้นไปแล้วอะครับผมเฮ้ยถามหน่อยในฐานะที่ไม่ได้ทาดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เวลามึงกดปุ่มแล้วมึงโยกขัวเนี่ยครับสนุกจริงเหรอมันสนุกไปกับเพลงที่มันกำลังหมายถึงว่าตอนเล่นสดใช่ไหมครับี่มันสนุกกับกับ มวลของเพลงอ่ะที่มันออกจากมอนิเตอร์ที่มันกระแทกเราอ่ะแล้วก็มันสนุกที่ว่าเราจะเลือกเพลงต่อไปยังไงในการล้อหลอกคนฟังที่อยู่ที่แบบกาลังฟังเราอยู่อ่ะแต่มันไม่มีแรงสั่นของสายที่มันแบบสาดลงไปไม่มีอะไรอย่างนี้นะเว้ยมันสนุกจริงเหรอสนุกพี่คนก็จะแบบเฮ้ยหมุนปุ่มมันจะสนุกถ้าลีดได้ยังไงวะอะไรประมาณนี้ไม่รู้ชาวเออันที่ชาวล็อกถามีในในชณะที่แบบว่า เป็นเพอร์เฟอร์เมอร์ทั้งสองแนวมาก่อนครับผมผมชอบคือด้วยความที่มันคนละแนวนะพี่ความชอบที่ผมชอบต่อเองอการดีเจเนี่ยคือผมชอบมัน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 ไม่ได้อยู่กับการเล่นเครื่องดนตรีอ่ะมันอยู่กับว่าเซเลคชันเพลงของเราอ่ะว่าเพลงจบเพลงนี้เราเราเราเชื่อมด้วยเพลงนี้เข้าท่อนไหนดีแล้วเพลง A เข้าเพลง B ีอ่ะคีเดียวกันไหม หรือถ้าเราเปลี่ยนคีย์อะเราเปลี่ยนคีย์ด้วยคู่ขั้นคู่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยบางคนเข,เขาอาจจะไม่ได้คอนเซิร์นนี้แต่ว่าเนือ้ขอขอ,อพอขอเมาส์เนี่ยพอผมไปดีเจปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วเราเรียนดนตรีมาเวลาเราไปผับหรืออย่างเงี้ยดีเจบางคนเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเพลงแบบสักแต่ว่าเปลี่ยนเนี่ยไม่เชิงแต่ว่าเปลี่ยนว่าเขาเปลี่ยนโดยที่เขาไม่ไม่ไมทราบว่าเพลง A ไปเพลง B นั้นน่ะมันคนละคีย์กันแล้วบางทีอะเพลง A เพลง B มันต่างกันแค่ครึ่งเสียงอะมันทําให พอมันเชื่อมกันปุ๊บมันกัดกันแบบสุดๆเลยอะถ้าเกิดภาษาบางทีมันมันอยู่ในคู่แบบสองไมเนอร์อะพี่อะไรอย่างนั้นอะอย่างแบบคีเอฟไปคีเอฟชาร์ปอย่างเงี้ยมันแบบมันขี่กันไม่ได้ซึ่งไม่ได้ถ้าเกิดว่าผมแบบอะถ้าเกิดเปลี่ยนคีย์นิเนียมเราก็ต้องคู่ห้าเพอร์เฟกสี่เพราะอย่างน้อยมันมีคอมมอนโน้ตที่มันใกล้กันนะหรืออะไรอะไรประมาณนี้พี่อันนี้กูคุณคุณคิดแบบคุณเป็นไงแต่ถ้าสมมติคุณไปเข้าสารวันสงการอะไรเงี้ย อ่าคือประเทศไทยดีใจประเทศไทยคือคือคือมันคือเค้าเจอประเทศไทยซึ่งคนที่เคยพูดประโยคนี้คือคือพี่ตุลซึ่งผมชอบมากคือเขาบอกว่าฝรั่งคือไม่มีประเทศไหนในในโลกที่เปิดซอมบี้ต่อด้วย beautiful one ของสวเวแล้วต่อด้วยหญิงลีใช่อ่าคือคือไม่ต้องเอาเนียนไม่ต้องเอาไม่ต้องเอารางวัลโล่คือแต่ไอ้พวกเครื่องเล่น ดีนอนอะไรพวกนี้แม่งก็มีให้ให้เปลี่ยนบีดให้เปลี่ยนคีย์ให้เข้ากันครับผมพอแล้วใช่ใช่คนทั่วไปอันนั้นคือพอแล้วคนทั่วไปนะคนที่แบบดิ้นเมาอยู่แค่นั้นเขาโอเคละแต่สําหรับคุณคือแบบถ้าคุณไปอยู่ในที่แบบนั้นแล้วคุณได้ยินคุณคุณจะยังไงคุณแบบคือในความที่เราทํามมันขี่วะอย่างนี้หรอใช่คือในความที่แบบพอเราเราถูกปูพื้นฐานเหล่านี้มาตั้งแต่เด็ก มันก็จะหงุดหงิดประมาณนึงนะพี่มับสาบประมาณหนึ่งนี่หว่ามันก็เป็นมันก็ทุกนะพี่เพราะแบบสมมุติเราไปดูคอนเสิร์ตแล้วแบบตั้งแต่แบบตั้งแต่ที่เรียนดนตรีมาพอเริ่มไปดูคอนเสิร์ตปุ๊บอะครับพี่เราเริ่มดูแบบไม่สนุกแล้วอะพี่เราเริ่มดูแบบวิเคราะห์ไปแล้วอะครับมันมันก็เป็นความทุกข์ประมาณนึงนะครับแสดงคณไม่มีสวิชนนั้นใช่ไหมคือคือคือคนไม่มีการปิดสวิชตรงนั้นได้ใช่ไหม ได้ผมกับบางคนก็ดูหนังแล้วก็เป็นอย่างนั้นแต่บางคนเขาก็บอกว่าอ๋อผมปิดสวิชได้ครับถ้าผมดูหนังมาเวลผมก็ปิดสวิชกระแดงผมอะได้ออกแบบคุณคุณมีแมสสวิชกระแดงะจริงผมมันยังไม่มีคือคือพูดไงดีอะสวิชของผมคือแอลกอฮอล์พี่ถ้าพูดตรงตนะะโอเคมันจะทําให้ผมแบบจยิ่งอันที่พูดได้เหมือนแบบยิ่งยิ่งยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆมันทําให้ผมไม่สนใจ รายละเอียดต่างๆแล้วไปไปสนใจภาพรวมความความสนุกว้คนดูเพื่อนๆเรารอบตัวกันมากกว่าแล้วรอย่าง้ยครับผมประมาณนั้นโอเคได้ได้คุณก็กลายเป็นหลกลักดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ไปนะครับผมแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มมีงานพวกกริมมิกนมิก์อย่างตอนนั้นคือเริ่มมีมีคนคนจ้างให้คุณทําทํางานสายนี้สายอิเล็กทรอนิกส์บางหรืออย่างไม่มีเลยครับพี่เป็นดีเจอยู่ตอนนั้นคือเป็นดีเจคือตอนนั้นเหมือนเหมือนว่าคนรู้แค่ว่าเราอะ ได้ไปทัวร์บูมแคนะแต่ว่าผมก็ด้วยความขาใจที่ว่าเราทัวร์แต่เขาคนอื่นไม่รู้นี่ว่าเราไปทัวร์แล้วเรามีผลงานตัว,ตวเองยังไงค,คือด้วยความที่ตอนนั้นดีเจอ่ะม,มันใหม่มากสําหรับเ u l าเจวงการเพลงเพ <อ S 2> ราะคนก็งงว่าดีเจก็คือก็อน,นึกว่าเปิดเพลงแล้วขอเพลงได้ไม,ไม่มองดีเจเป็นศิลปินใช่อาจจะน่าจะเป็นเพราะเลเซอร์เฟสด้วยซ้ำมั้งที่แต่ไม่หวังว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมใช่ไหมที่แตเพะแก๊ บีมแก๊งแก๊งพวกนั้นมากกว่าที่ทําให้เขาว่าดีเจแบบเออม็อศิลปินได้เขาก็เลยผมก็เลยเริ่มจากที่ว่าอขอแทรกร้องจากศิลปินตอนแรกผมรู้จักขอสเต็มมาเลยตอนนั้นผมเริ่มจากวงสมเกียรติครับอย่างเงี้ยครับผมขอเพราะนั้นเขาชนะโค้กเขาเรียกว่าโค้กมิวสิกใช่ไหมพี่เรียกว่าประมาณนั้นอ่ะก็เพลงเรือชูชีพที่เขาแบบซิงเกิลแรกที่ออกมาผมก็เลย โอเคขอแท็กแท็กร้องเข้ามารีมิกซ์แล้วก็มีหลังนั้นก็เป็นวง s k i ปปิดก็คือเป็นวงของบุ๊กี้เลออใหม่นู้นนะครับผมขอเพลงเข้ามารีมิกซ์อะไรอย่างเงี้ยหลังนั้นก็ปล่อยรีมิกซ์เรื่อยๆคนก็รู้ว่าอ๋อมันมีแบบนี้อยู่นะครับผมก็เลยเริ่มเริ่มขอรีมิกซ์เรื่อยๆแล้วพอได,พอได้พอได้ไปไปทัวร์กับบู Cash เรื่อยๆก็เริ่มเจอศิลปินหลังเวทีมากขึ้นก็เลยขอไปคุยว่าแบบเออเป็นไปได้ไหมครับพี่แบบว่าขอ แทกล้องมารีมิกซ์ได้ไหมครับโดยที่แบบโอเคผมไม่ขายอะไรนะแค่ปล่อยออนไลน์เฉยๆก็มันนั้นเขาก็ยอมแล้วมันก็เริ่มทําตั้งแต่ไหนนั้นมาครับผมมันก็เริ่มเริ่มหัดทําเพลงจริงๆจริงๆกับเพลงร้องที่เป็นแบบเพลงไทยประมาณนั้นนะครับผมเพราะตอนนั้นที่ดีไม่บ่อยก็โอเคมาชิน่าทูนตูบูเลตอ่าใช่ครับบอดแคชก็จะก็จะก็อยู่แกงแกงนั้นก็เอาจริงก็ถามว่าใช่แนวทางไหมคือผมเป็นคนไม่ได้ไปพับ ครับผมบ่อยก็ก็เลยยังไม่เข้าใจ culture ของดีเจเลยพวกนั้นมากก็ก็เลยว่าก็เลยได้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 ยินชื่อมชิน่ามาแต่ก็ไม่เคยได้ดูบ่อยครับผมบ้างเวลาต้องไปดูวงแค่ช่วงนั้นั้นแต่บัดนี้มาชิน่าบ่อยมากอีกครั้งหนึ่งตอนที่เออเฮ้ยก็เป็นคนเบื้องหลังละเป็นโปรดิวเซอร์เป็น Producer, เป็นอารเรนเจอร์เป็นอะไรประมาณนี้แล้ว เริ่มได้ยังไงมีคนเคยบอกว่าคนคนแรกๆกที่ให้ให้คุณทำสายนี้คือสแต,ตมถูกต้องครับแล้วตอนนั้นไปรู้จักเขามาก่อนหรือว่าเคยทำอะไรให้เขาไว้ใจถูกใจอะไรกันมาก่อนฮะคือเริ่มจากตอนนู้นเลยต้องต้องเท้าความเลยนะพี่ว่าตอนนั้นพี่สุก,กี้อ่ะกำลังทำโปรเจกต,ต์ใหม่ <laughs> <laughs> กับ, Little บ<า>เลดี<า>้โซเฟ่บังคีดิสโกบอยใช่แล้วเขาก็เลยชวนผม กับพี่เอไปนั่งนั่งเล่นที่บ้านเขาครับผมไปนั่งคุยอย่างเ่นะฮะชุดนั้นเลยเราไปนั่งไปนั่งคุยกันไปนั่งไปนั่งแบบฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมปรากฏว่ามีแขกรับเชิญมาเพิ่มโดยที่ผมไม่รู้เลยคือพี่สเตมพี่แตมสเมด้วยเหรอตอนนั้นคือไม่เห็นพี่พี่พี่แตมเดินเข้ามาในบ้านพี่ศุกร์กินเเชิญมามานั่งมานั่งเล่นด้วยก็เลยเจอพี่พี่พี่แตมพี่แตมออ๋อนี่คือเมฆนี่คืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ ขอถ่ายรูปเลยประมาณนั้นครับผพี่ตามครับแบบถ้าเป็นไปได้ไหมผมขอแบบเพลงองค์โจงเงยมารีมิกซ์ได้ไหมประมาณนั้นก็ก็เลยเพราะตอนนั้นผมเจอใครผมผมก็ขอหมดอะขอหมดอ่ะมันไม่มีปัญหาเรื่องการเกษตรเหรอครับตอนนั้นอ๋อเหมือนตอนนั้นผมไม่เชื่อไม่ไม่แน่ใจเลยเพราะผมไม่ได้ขายไม่ได้ไม่ได้แบบมอนิทายอะไรกับมันไม่ได้อัพขึ้นสตรีมมิ่งอะไรกั้นเลยคุณอัพขึ้นยูทูบซาวคลาวออกอะไประมาณนั้นขึ้นยูทูบซาวคลาอย่างเดียวเลยครับผมอือืมแล้วก็แค่ว่าแค่อยากให้ครู้ว่ามมัันน เพลงไทยมันมีอยู่นะมันสามารถรีมิกซ์ได้นะครับแล้วก็ดีเจที่อยู่ต่างจังหวัดตามอะไรต่างๆก็สามารถเพลงเราไปเปิดได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันผมชอบอะไรอย่างงี้มาก่อนอย่างเงี้ยผมแบบเป็นฟรีไปเลยอหลังจากนั้นก็ีิสแตมก็ติดต่อมาว่าแบบอยากให้ผมทําเพลงสักวินาทีครับซึ่งผมก็งงมากว่าแบบทำนะไม่ใช่มิกซ์ใช่ไหมเป็นโปรดิวซ์เพลงนั้นเลย เพราะว่าผมก็งงว่าแบบพี่แตมผมผมถนัดกับเพลงแบบ,บ<ด>อิเล็กทรอนิกส์เดนีเดยมาก่อนนะแล้วทําไมจูจ่ๆแบบถึงให้ผมมาทําแนวอย่างนี้ดูอะไรเงี้ยปรากเหมพี่แตมเขาให้เขาเชื่อผมอะ่ะว่าแบบเออผมทํานี้ได้นะมีลมมแล้วก็เลยให้สลับผมในการทำรํำพอได้ทาปุ๊บผมก็รู้สึกว่าแบบออมันเปิดโลกผมมากๆเลยเพลงนั้นเพราะว่าเออสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดอ่ะมันถูกย่อยมาอยู่ในเพลงป๊อปไทยเพลงช้าได้ โดยที่เราแบบเขาเรียกอะไรแบบทำให้มันซิมเปิลได้ได้ง่ายๆอะครับผมทีนี้ก็เลยว่าเอเเราสามารถทํากับเพลงไทยอื่นๆได้นะโดยที่เราไม่ต้องแบบโอเวอร์คอมพลิเคมันนะครับผมครับอธิบายความแตกต่างระหว่างสามคำนี่หน่อยโปรดิวส์มิกซ์แล้วก็ซาวด์ดีไซน์โปรดิวซ์เนี่ยคือผมก็คือการแบบควบคุมการผลิตทั้งหมดนะพูดถ้าพูดง่ายๆนะครับผมก็คือการ หานักดนตรีมาอัดอะไรต่างๆครับผมคุภาพรวมให้ครบทุกอย่างใช่ครับผมซึ่งมันอาจจะเป็นคุณทําหมด3อย่างก็ได้ใช่ก็ได้โอเคใช่ครับผมแล้วก็มีอะไรกันนะมิกซ์ใช่ไหมครับผมมิกซ์ก็คือถ้าพูดง่ายๆคือแบบเราเราแค่ไม่แบบเราทําให้ซาวด์เพลงของเราดีครับอันนี้คือการขั้นตอนมิกซิงเอาซอสทุกอย่างมาเอาไมกูใช่แล้วเราก็มา ทำทุกอย่างให้มันสาวดีขึ้นเหมือนเราเหมือนเราผัดอาหารนะพี่เราได้วัตถุดิบมาแล้วอ่ะแล้วก็ทำการประกอบอาหารขึ้นมาประมาณนั้นครับผมเสาวดีไซน์สาวดีไซน์คือแค่เอ่อเอ่อดีไซน์เสียงอ่ะว่าสแนนเนี้ยเราจะต้องจูนแบบไหนให้มันเข้ากับเพลงสมมุติว่าเพลงนี้อยู่คีซีเมเจอร์สแนนเนี้ยเราจะต้องจูนให้มันอยู่โน้ตประมาณไหน หรือประมาณซินเนี่ยกลองกลองมีโน้ตด้วยเหรอวะถ้าฟังดีๆมันจะมีอยู่อยู่ประมาณหนึ่งครับพี่เขาเรียกแบบมันเป็นแบบอยู่ในแบบฮาวนิกซีรีสอะไรประมาณนั้นถ้าเกิดต่ว่าคุต้องประมาณหนึ่งประมาณนึงอะโอเคแบบอ่าทีนี้ถ้าเกิดไปเรื่องซาวดซา์เรื่องซินดไซเซอร์โอเคมันก็จะมีแบบการสังเคราะห์เสียงหลายๆแบบครับแบบเช่นพวกการใช้ออสซิเลเตอร์แบบนี้แบบนี้หรือการที่เราใช้แซมมา ลูบให้เป็นเวฟที่ลึกที่สุดแล้วก็ทําให้มันเกิดเป็นเวฟใหม่ขึ้นมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เกิดเป็นซินเสียงใหม่ขึ้นมาโดยที่ไม่ซ้ากับใครอะไรประมาณนี้ครับครับผมซึ่งมาชิน่าก็ทาหมดทั้งสามอย่างนี้ใช่ครับโอเคโอเคโอเคนะฮะพอทั้งสตามลวเริ่มเริ่มมันมือแล้วเว้ยเริ่มมันมือเริ่มมันมือลวชื่อคุณเริ่มออกไปอยู่ในในกระแสหลักแต่ว่าตอนนั้นผมรู้สึกว่าตอนนั้นก็ยังยังยังไม่ได้คิดจะแบบก้าวเข้ามา เต็มตัวนะพี่ผมสึกว่าโอเคพี่แตมให้โอกาสเราก็เลยแบบโอเคเรายินดีที่ได้รับโอกาสนั้นแต่ว่าตอนนั้นเราอยากเรายังอยากทําเพลงอิเล็กทรอนิกส์อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราสุกว่าโอเคเราสามารถทําเพลงไทยได้นี่หว่าประมาณนี้ครับเราไม่ต้องเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์อย่างเดียวละเราทำได้นะฮะแล้วจุดไหนที่มันเริ่มเข้ามาเยอะๆหรือหรือหรือจุดเปลี่ยนมันคืออะไรอะที่ทําให้แบบงานมันงานมันโผล่เข้ามาเยอะจุดเปลี่ยนเลยนะครับผมก็คือเอ่อ งานเย็นเต็ดครับพี่ก็คือ,อางานที่ชื่อเพลงว่าท่าหะครับซึ่งตอนนั้นคือฝั่งใจเขาจัดการประกวดดนตรีซึ่งให้แบบวงดนตรีทั่วประเทศนะค,ะครับผมส่งเดโมมามแล้วก็ตอนนั้นมีเขาให้โปรดิวเซอร์ห้าท่านนะค,ะครับผมแบบว่าเลือกมาสองวงเลือกสองศิลปินมาก็คือผมก็เลยเลือกเย็นเต็ด กับไพล่าอ <Py ra S 2> ืมาครับผมบก็เลยทีนี้ก็คือทําการรีมาสเตอร์เพลงใหม่ครับแล้วก็ทําการรัแบเบปิดโหวตอะไรประมาณนั้นครับแบบให้คนในเน็ตโหวตกันว่าใครจะชนะแล้วก็คนที่ชนะก็จะมาเพอร์ฟอร์มในงานของฟังใจอะไรประมาณนั้นนะครับ,รบผมทีนี้คือมานแบบก็คือได้เอ,อถ้าบอกว่ามีสิสบศิลปินหคนเลือกคนละสอง่าแล้วทีเนี้ยคือท็อปทูอ่ะสองอันดับแรก ถึงจะได้โชว์ในงานครับปรากฏว่าเย็นเตะกับไพล่าชนะกูงงมากเลยพี่แบบแบบได้ยังไงวะเนี่ยผมแบบงงเหมือนกันนะครับผมก็ก็เลยรู้สึกว่าโชคดีมากที่ตอนนั้นเราเราเลือกไพล่าซึ่งตอนนี้เขาก็ไปไกลมากๆแล้วครับเย็นเตะก็ไปไกลมากๆแล้วครับแต่ว่าจากงานท่าหาเพลงนั้นก็คือเป็นการจุดจุดเริ่มต้นว่าแบบโอเคเราทําเพลงไทยได้ แล้วเราสามารถทําเป็นโปรดิวเซอร์อยู่เบื้องหลังได้นี่อืประมาณนั้นครับผมว่าพอหลังจากที่เพลงออกไปเนี่ยก็เริ่มมีศิลปินติดต่อมาแล้วว่าแบบเออเห็นเครดิตจากเพลงนี้สนใจอยากให้เราโปรดิว์เพลงให้รประมาณนั้นครับผมเฮ้ยคุณพูดประโยคหนึ่งหลายหลายครั้งมากเลยคือฟูทําเพลงไทยได้แ <c oughs> สดงว่าก่อนหนะ้านี้คุณไม่คิดว่าคุณทําเพลงไทยได้หรือหรือเพลงไทยมีปัญหาอะไรที่คุณเห็นตอนนั้นที่คุณทําไม่ได้วะผมแค่รู้สึกว่า ผมกลัวที่จะทําเพลงไทยอ่ะจริงๆคือคืออยากรู้คุณคุณคุณอาจเด็กทุกคนเริ่มจากฟังเพลงแมสใช่ไหมอ่าใช่ครับคุณไปโดนมหาวิทยาลัยหลอกๆมาฟังเพลงเพลงเท่เพลงครูเพลงครูต่างๆนะฮะจนคุณคิดว่าคุณทําเพลงแมสไม่ได้เหรอตอนนั้นะคือทําได้ผมรู้สึกว่าช่วงมปลายจนถึงมหาวิทยาลัยผมผมไม่ได้เสพเพลงไทยเลยพี่ผมไม่รู้ว่าเทรนเพลงไทยเป็นยังไงอ่ะถ้าผมจะทํามันอาจจะแบบ ต่างไปจากเพลงไทยที่อยู่สมัยนั้นมากๆเลยกลัวว่าทําไปแล้วมันจะไม่ดังอ่ะทําไปแล้วเขาเจะเฟลกับเราไหมอะไรอย่างประมาณนั้นผมเหมือนมันมันไม่มีความมั่นใจตรงนั้นนะครับพี่แต่ว่าพอพี่พี่จะแตมให้อิสระกับเราได้ทําตอนนั้นเย็นเตดให้อิสระที่เราได้ทําตอนนั้นอ่ะเราก็เลยรู้ว่าจริงๆเราเราไม่ต้องทําตามสาวเพลงไทยในยุคนั้นก็ได้นี่อะไรประมาณนั้นครับผมโอเคคำถามเล่าตีนออกมาหนึ่งนะ เคยเคยแอบดูถูกเพลงไทยลึกๆไหมคือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวฟังๆนะฟังก่อนนะฟังก่อนนะคือเขาก็ดูกเพลงไทยหมายถึงว่าทําไมมันในมันน่าเบื่อจังวะเคยมีอารมณ์นั้นไหมผมไม่ไม่เชิงดูถูกว่าแบบแบบทําไมใช้คอร์ดที่มันอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยไหมผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีฟังก์ชันหน้าที่ของมันอยู่อะค่ะผมแต่แค่แค่ว่าผมแค่รู้รู้สึกว่ามันแค่เพลงมันมันไม่ไม่ได้น่าเบื่อแต่ว่ารู้สึกว่า ทำไมเพลงทุกวันนี้เราฟังอยู่ณณณณณช่วงตอนนั้นที่เราเริ่มผัดนทากับเพลงที่เราโตมาทาไมมันมันยังมันยังคล้ายๆกันอยู่อ่ะอ่ามันไม่มันไม่มันไม่ก้าวไปไหนเลยวะมันยังมีมันยังอยู่ในฟอร์มูล่าครับเดิมอยู่ประประมาณหนึ่งแต่ว่าหลังๆมันก็เริ่มเริ่มมีมากขึ้นแล้วนะก็คือตอนแรกที่เราโตมาก็คือสูตรก็คือฟอร์มูล่าคือกีตาร์เบสกลองคีย์บอร์ดเปียโนครับก็ว่าไปอืม พอเราโตมาปุ๊บเ,เริ่มมีซินิไซเซอร์เริ่มมีซาวดีไซน์ขึ้นมาแล้วครับอะไรอะไรประมาณนี้ครับมผม,ม,มก็เลยรู้สึกว่าโอเคพอเราได้ทําอิเล็กทรอนิกส์ได้ทําเป็นดีเจโอเค,ครเราเรามีมากกว่ากีตาร์เบสกลองแล้วอือสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงคือซาวดีไซน์ในในเพลงและว่าช่องว่างที่อยู่ในเพลงเราควรเติมอะไรได้บ้างครับเราต้องใส่ใจจากตรงนั้นว่าทํายังไงก็ไดใ้ให้มันต่างจากเพลงที่เราเคยฟังมาใน คลื่นวิวตั้งแต่เด็ก<ๆ>มานานนะครับผมเพราะว่าผมจะใส่ใจตรงนี้มากแล้วผมแค่รู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยทุกเพลงที่ที่เราทําอ่ะอย่างน้อยมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันคือการอีกหน่อยเรากลับมาฟังอะ่ะเราหรือว่าถ้าเกิดว่าคนรุ่นใหม่ฟังแล้วเขาก็จะรู้รู้สึกว่าโอเคมันมีมันค่อยค่อ,คอ,คอมีการเปลี่ยนแปลงนะอย่างน้อยมีคนนี้ได้ทำล้วนะอะไรประมาณนี้คร,ครับผมอ่านะฮะแล้วก็อ่ะ คุณก็เริ่มเข้ามาสู่การทาเพลงไทยพะค,คุณมั่นใจแล้วกูทําได้แล้วเพลงไทยมันก็จะช่วงเอาจริงช่วงนั้นเพลงไทยมันก็ไม่ไม่เหมือนเดิมละครับคือการมาของไม่ว่าจะเป็นแฟดแคทฟังใจหรือเทคโนโลยีอะไรก็ว่าไปสตรีมมิ่งต่างๆมันก็ทําให้แบบอ่ะหลากหลายขึ้นก็น่าจะเข้ามือนั้นน่าจะมันมือคุณละช่วงนั้น,น,ะ,นะฮะ เมื่อกี้ถามไปแล้วว,ว่าคุณคิดว่าเพลงไหนเป็นจุดเปลี่ยนก็ก,ก็อย่างที่บอกไปครับทีนี้คุณคุณจะชอบบอกอีกเพลงหนึ่งที่ที่ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนคุณคือนิโกตินใช่ครับผมทําไมเป็นเพลงนั้นคือตอนนั้นนะครับพี่ต้องต้องเท้าของเท้าความกลับไปอีกว่ารู้จักกับเออวงเมอเนี่ยครับเพราะว่ายันเต็ดเลย คือเหมือนศิลปินที่สองที่เข้ามาหลังจากยังเสร็จก็คือเมือเนี่แหละครับผมศิลปินที่สองที่เข้ามาหมายถึงอะไรเอ่ยก็คือมาที่มาติดต่อผมให้ทําเพลงให้ครับอะโอเครับก็คือหลังจากที่ทําท่าหากไปปุ๊บเมือก็ติดต่อมาว่าแบบโอเคสนใจอยากให้เราทําทําเพลงให้โปรดิวซ์ให้ก็เลยเกิดเป็นเพลงที่ชื่อว่าเกมขึ้นมาครับผมก็คือเพลงเขาไปฟีเจอริ่งกับเอ้ยได้ได้เจ้ามาฟีเจอริ่งด้วยทีนี้พอเกิดเพลงที่สองมาเนี่ยเขาก็เลยอ่ะพี่เมย์ครับ ผมมีแทรกร้องอันนี้มาอยู่ก็ชื่อเพลงว่านิโคตินนะครับพี่แบบ,บผมก็แบบเป็นเดโมโอของเขามาแบบผมให้ให้อิสระพี่เลยนะว่า,าพี่ทำอะไรกับมันก็ได้นะครับพี่ผมก็เลยโอเคได้มันมือและอ้ะผมก็เลยอ่ะเริ่มสนเริ่มอะไรไปด้วยความที่แบบตอนนั้นคือมือยัง ยังไม่ได้แมสขนาดนั้นนะครับผมผมรู้สึกว่าโอเควงที่ยังไม่ไม่แมสขนาดนั้น่ะเราทําอะไรก็ได้แต่ชื่อคุณเริ่มแมสแล้วนะตอนนั้นตอนนั้นผมไม่รู้ตัวเลยครับพี่อ่าใช่แต่แต่แต่พอมองย้อนกลับไปคุณก็รู้ว่าตอนนั้นคุณทําก็ไม่ทามาเยอะแล้วประมาณเนี้ยใช่ค่าชื่อชื่อมาชินาเริ่มเริ่มเริ่มรู้แล้วคุณเริ่มคุณทางวงแมสแล้วอ่าใช่ทําเคลียร์แล้วใช่ทำอะไรประมาณนั้นแล้วแต่แต่ว่าคือยอมรับเลยว่าผมเป็นคนที่อยู่แต่ในห้องอย่างเดียวผมไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได เจอใครแล้วผมไม่รู้ว่าแบบเราเราแมสขนาดไหนหรือคนรู้จักชื่อเรามากน้อยขนาดไหนอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราไปบางทีเราไปข้างนอกเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าผมหน้าตาเป็นยังไงอ่าแต่มันกือก็ก็หน้าที่คนบึ้งหละก็เป็นแบบนั้นแหละอ่าก็แต่พอพอตอนที่เราได้ทํานิโคตินอ่ะพอมันจุดเปลี่ยนที่ว่าแบบพอเราเราเราซนกับมันมากอ่ะจนเราคิดว่าเพลงมันแอบดนตรีมันแอบลึกประมาณนึงอ่ะครับพอมันปล่อยออกไปแล้วมันมัน มันไวรัลประมาณหนึ่งครับผมแล้วก็มันไปได้ได้ไกลกว่าที่เราคิดเอาไว้มากอ่ะผมเลยแบบรู้สึกแบบภูมิใจกับงานนั้นเป็นพิเศษด้วยครับผมรู้สึกว่ามันมันเป็นจุดคลิกสตาร์ที่ว่าแบบโอเคเริ่มมีศิลปินติดต่อเรามากขึ้นเพราะว่านิโคตินด้วยประมาณนี้ครับผมเพราะกระแสการมีวงเล็บ produce by ด้วยหรือเปล่าที่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 ทำให้ชื่อเสื้อไอ้กระแสนั้นมาจากไหนผมก็ไม่รู้นะจริงๆริแต่ที่แบบว่าโปรด producer by อะไรประมาณนี้ มันเริ่มจากใครวะจริงๆมันเริ่มจากวงการที่พอมมาก่อนครับพี่มองนอกมืงนอกใช่ไหมรู้ว่าใคไม่แน่ใจเลยครับแต่ว่าศิลปินที่ผมโปรดิวซ์ให้อ่ะไม่มีใครลงท้ายด้วยโปรดิวซ์ไปมาชิน่าเลยนะครับพี่ไม่มีใช่ไหมมันไม่อยู่ในสัญญาคุณใช่ไหมว่ามึงต้องใส่ไม่มีไม่ไม่ไม่มีนะไม่มีนะไม่มีคโอเคโอเคแต่ว่าแต่ผมว่าไอการที่มีโปรดบายโปรดิวซ์บายเนี่ยผมว่ามันมีข้อดีอย่างหนึ่งตรงตรงที่ว่า ฉันก็แอบํำคาญนะบางที <c oughs> <c oughs> บางบางครั้งบางครั้งก <c oughs> ็แ <c oughs> บบ<ะ>มึงจะโปรดอะไรกันเหนาวอะไรเงี้ยเออแต่ว่าผมผมมองข้อดีของมันตรงที่ว่าอย่างน้อยคนฟังอะ่ะได้รู้แล้วว่าศรริปลปินอะ่ะ <c oughs> เอเอเริ่มอะไรนะให้ความสัมพันธ์ได้ให้ความสําคัญกับโปรดิวเซอร์มากขึ้น <c oughs> <ccoli S 2> รู้ว่าก <c oughs> ว่าจะได้มาเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยศิลปินเขาไม่ได้ทำเองนะเขาต้องมีโปรดิวเซอร์ทำให้นะมิกมาเตอร์ลิงให้นะหรืออะไรประมาณเนี้ยก็ ผมว่าการให้ความสำคัญกับโปรดิวเซอร์เนี่ยเริ่มต้นจากไอ้ movement นี่แหละไอ้โปรดบายเนี่ยครับผมมองในสองอย่างขึ้นให้ความสำคัญโปรดิวเซอร์กับสองขอเอาชื่อไปขาย่อยนะครับประมาณนั้นใช่ไหมคือคือพี่อย่เป็นคนบันไ้คนง่ายมากเพราะฉะนั้นพี่จะมองแต่ข้อสองแต่บางทีข้อหนึ่งก็แบบเออก็ก็มันก็คือการให้เกียรติอ่าประมาณหนึ่งให้เกียรติแบบให้เกียรติเลยอ่ะคือไม่มือไม่ต้องกดซีมอในยูทูบเพื่อเพื่อไปดูชื่อคนทําอะไรประมาณนี้คือจริงๆผมก็ คิดว่าแบบเออถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งมีชื่อเราอยู่นั้นก็ดีนะแต่บอกว่ามันไม่มีสักครั้งหนึ่งเลยที่ที่มีชื่อเราอยู่ในท้ายเพลงเลยครับับอ่าโอเคแต่แต่หลังๆผมชอบถ้าสมมติเอาเมืองนอกเลยเขาจะให้ให้เกียรติคนทํางานทุกทุกอย่างมากขึ้นถ้าสมมติคนเป็นคนชอบไอ้พวกแก๊งวูฟเพ็กอ่าเป็นคนแก๊งพวกนั้นเน่ยเขาจะให้เครดิตเลยว่าแบบพอดแคสต์นี้ มิกซ์โดยคนนี้เป็นคนอัดเสียงแล้วมีการแพนกล้องไปให้ด้วยนะอะไรประมาณเนี้ยมันมันจะมีชาอลหนึ่งชื่อ m u s i c i a n ียนส์เรียกต์ของแก๊งแก๊งวูฟแฟกเนี่ยแหละแก๊ง scary p o c อ e t กช่ยชาแก๊งนั้นมันก็จะมีเลยว่าอ๋อสำหรับพอดคาสต์วันนี้คนมิกซ์คือแล้วก็พายมือแล้วก็เห็นในห้องว่เป็นคนคือแบบเจ๋งว่ะน่ารักนะเออเพิ่งเพิ่งเคยเห็นว่ะคือแบบเออแม่งเจ๋งดีเออซึ่งซึ่งผมว่ามันดีมันดีต่อวงการโดยรวมผมว่าคนทำเบื้องหลังเขาก็ ชื่อใจอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเออเขาถูกให้ความสําคัญด้วยนะครับแล้วมันต่อยอดงานอะไรอย่างนี้ได้อเยอะเลยแล้วเด็กก็จะเห็นว่าเฮ้ยกูเป็นเอนจิเนียร์กูก็มีสปอตไลท์สึงกูด้วยนี่หว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งหลังๆผมก็เลิกเลิกเหมือนไซ้และไอ้พวกโปรดบายเพราะมันก็น้อยน้อยลงประมาณนึงแล้วครับครับผมแล้วก็มันก็ไม่ใช่ใครก็ได้ที่สักจะมาโปรดมักจะเป็นชื่อใหญ่ซึ่งก็โอเคนะฮะ ปัญหาคืออะไรมีปัญหาบ้างไหมตั้งแต่เริ่มทํางานมาตั้งแต่เป็นโปรดิวเซอร์มาเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มทำเพลงมาเยอะปัญหาคืออะไรเคยโดนขัดแข้งขัดขาเคยโดนตัดราคา<ม>พี่เมฆแม่งแพงจ้างผมดีกว่าหรืออะไรประมาณนี้ <c oughs> บ้างไหมวะก็ <c oughs> ผมอะ่ะพูดเหมือนเดิมแล้วก็คือผมทํางานอยู่ในในห้องพี่ผมไม่รู้เลยครับว่าผมอาจจะโดนขัดแข้งขัดขาโด,ดยที่ผมไม่รู้ตัวก็ได้อาจจะโดนตัดราคาโดยที่ผมไม่รู้ตัวก็ได้ครับ แต่ว่ามันก็มีแบบคนที่เข้ามาถามว่าเรทนี้เรทนี้สะดวกไหมครับอะไรเงี้ยครับผมผมก็แจ้งหรือผมไปแล้วเขาก็โอเคสุดท้ายก็ไม่ได้มาผมแล้วก็ไปหาอีกคนนึงประมาณนี้แต่ผมรู้สึกว่าโอเคก็ก็ไม่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 เป็นไรเพราะเขาเขาอาจจะมีบัตเจ็ตประมาณนี้เขาอาจจะสะดวกกับประมาณนี้ก็ได้อะไรเงี้ยก็เราก็ไม่ไม่ใช่ความผิดของใครอะไรเงี้ยครับผมขัดแข้งขัดขาจริงผมไม่ไม่ไม่รู้เรื่องเลยครับพี่เพราะว่า ไม่เคยไม่เคยเจอใครข้างนอกเลยครับผมเออมันอาจจะเป็นข้อดีของคนทํางาน <c oughs> อยู่ในห้องครับผมอย่างเดียวก็ได้ครับผมเออก็ก็ห <c oughs> ลบดาราม่าทุกทุกอย่างทุกชนิดสิ่งเดียวที่ท,ท,ที่ที่ต้องระวังคือเรื่องแบบการอย่างน้อยเราอยู่ในห้องเราเราไม่ได้เจอใครข้างนอกแต่ว่าแบบอการที่เราโพสต์อะไรในออนไลน์ก็ต้องระวังประมาณหนึ่งเราต้องไม่ต้องเราต้องระวังดราม่าอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นแหละครับผมขอถามถึงงาน พี่เป้ยครับงานเป้อารักเพราะน่าจะเป็นงานที่ที่เขาใส่ชื่อคุณเข้าไปเหมือนเหมือนเหมือนเป็นซูเปอร์แบนด์ไกลๆเหมือนเเหมือนเป็นสมาชิกวงไกลๆมันคืออาราโกชีน่าครับซึ่งมีใครบ้างมีผมพี่เป้อารักแล้วก็พี่เลคิโก้ครับยดเคเออยัดเข้ยดเขนะฮะมีอันนี้มีสตอรี่เล่าแบบสนุกมากอ่าซึ่งซึ่งผมก็สัมเป้มาหลายครั้งช่วงช่วงทำอาราโกชีน่าก็ก็คุยกับเป้เป้ก็บอกว่ามันเป็นเหมือนกันสตริปดาว การทางานประมาณนึงก็คือทําน้อยคือแบบอะไรประมาณนี้เขาก็จะเล่าเขาก็จะเมาส์ให้ฟังว่าฮิวโก้ก็จะต้องใส่สูตรเขาไปร้องเพลงเนอะเว้ยมึงต้องให้เกียรติเพลงมึงต้องต้องแต่งตัวดีอะไรก็ว่าไปเออก็สนุกดีเราผมก็ถามเป้ว่าแล้วแล้วแล้วเราเมฆล่ะยังไงบ้างเมแม่งก็แบบคือภาพในหัวผมตอนนั้นคุณจะมีแบบคีย์บอร์ดซ้อนกันเหมือนดีมเพลเตอร์ในห้องนึกออกไหคือแบบเยอะๆของแม่งแบบจะแบบอลังการมากเป้ก็จะบอกแม่งแม่งมีแบบคีย์บอร์ดแบบ ออกเตบเดียวอะ <laughs> ใช่ตอนนั้นยังออกเตบเดียวเเออแล้วก็โน้ตบุ๊กก็แค่นั้นเลยวะพี่ผบอกเฮีย <laughs> yeah. แล้วแบบเขาก็ทําแค่นั้นเลยครับ <laughs> ผมบอกเช er ี <laughs> ่ยลอ,อกมาเป็นเป็นอันนั้นนะะซึ่งผมชอบแรบว่านะครับอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออว่ะเจ๋งว่ะคือแบบอิเล็กทรอนิกส์มันก็สามารถสืปดาวจนจนจนเหลือน้อยหรือหรืองบน้อยอันนี้ผมก็ไม่รู้อ่าเล่าให้ฟังหน่อยความความเจ๋งความประทับใจแล้วทําไมทำไมอยู่ดีมันกลายเป็นอรรโกชีน่า คุณคุณกลายเป็นทีมเขาเลยวะเขนาดนั้นเริ่มมาจากที่เอวันหนึ่งพี่สแตมต้องเริ่มเริ่มแรกเลยะพี่พ่สตมชวนผมไปเล่นเกมที่ห้องตอนนั้นเล่นสตรีทไฟเตอร์ก็มีผมพี่สแตมมีตอนนั้นมีพี่นับโพลลี่แคบก็เล่นกันอยู่สามสี่คนนะครับผมเล่นไปเล่นมาปุ๊บจู่ พี่ตู่พบทอนเนอเข้ามาจู <คน S 2> ู่คนดีทั้งพี่อุ๋ยมุดาเบทเข้ามาคนดีทั้งนั้นเลยพูดมาเลยจู่พี่เปยรักเข้ามาผมก็แบบ <h> ah> นี่อยู่ไหนกันเนี่ยอยู่อยู่ที่ขวบห้องพี่แตมคอนโดพี่แตมนเลยพี่ <laughs> <Okay. S 1> แล้วผมก็แบบแบบทําตัวไม่ถูกครับพี่ <laughs> <า S 1> แบบ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ช็อกก็แต่ว่าการเล่นเกมด้วยกันมันก็แบบละลายเออละลายพฤติกรรมละลายพฤติกรรมอคุณก็ไม่ได้เล่นเกมอย่างนี้หรอกกคงมีอย่างอื่นด้วยแหละเล่นอย่างเกมอย่างเดียวครับทีนี้เอ ก็เลยคุยกับพี่พี่เป้เขแบบเออแบบพี่เป้ถามว่าเราตอนนั้นเราทําเพลงอะไรอะไรอย่าเงี้ยผมผมเป็นดีเจครับพี่ทำเพลงนี้นี้ก็เลยรู้ว่าโอเคตอนนั้นผมทําเพลงแต่ตอนนั้นคือตอนสมัยอยู่เลเซอร์ไฟสตารผมมีโปรเจกต์เดี่ยวที่ที่เกับโพลีแคทชื่อเพลงว่าอะไรนะอก็เลยพี่เป้ชอบชอบเพลงนั้นมากอืก็เลยหลังนั้นก็เลยแบบผ่านไปปีปีครึ่งปีกว่าครับ ก็พี่เป้ก็โทรมาว่าแบบเออเมฆครับแบบเราจะทําอัลบั้มใหม่อ่ะแบบเมฆแบบสนใจไหมเป็นโปรดิวเซอร์ให้เราอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบอ๋อสนใจครับพี่ก็เออมีมีมีใครทีมงานหรือว่าโปรดิวเซอร์อีกเพิ่มเติมไหมครับพี่ออ๋อก็เดี๋ยวมีพี่เล็กมา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 ,มาช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเล็กไหน ตอนนั้นผมยังไม่ได้ถามคือในหัวผมอ่ะอ๋อพี่เล็กกระเบาผมรู้ว่าพี่เล็กกรีซี่หรือเปล่าประมาณเนี้ยผมก็อ๋อได้ได้ครับพี่ยินดีเลยครับพี่อะไรเงียเดี๋ยวแบบถ้าแบบเอออันนี้คือคิวตารางงานผมนะครับแบบว่างๆพี่ก็แบบถ้าเกิดว่าพี่จะเข้ามาวันไหนพี่ก็นัดมาเลยนะครับก็เวลาผ่านไปครับพี่ก็จู่ๆก็ประมาณสองวันก่อนเข้ามาประมาณนั้นพี่ก็พี่พี่ไปบอกเอ้ยแม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล็กติดต่อ มาในไลน์จะเรื่องขอโลเคชันอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็อ๋อได้ครับพี่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็พิมพ์มาปุ๊บโอเคจูบแบบไลน์ยื่นมาว่าฮิวโก้ผมก็เฮียแล้ไม่ใช่พี่เล็กกินที่นี่ว่ะเล็กพี่เล็กฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์ครับผมโอ้โหคือคือโอเคเรารู้รู้เบื้องหลังดีเขาประมาณหนึ่งทีนี้ก็ผมวิ่งวิ่งไปหาแม่นะมา พี่เลี้ยคิวโก้จะมาบ้านเราอ่ะแม่ <c oughs> ต้องทำความสะอาดแม่แม่ผมฮะอะไรนะ,ะผมแบบมาทําอะไรวะก็คือมามามาโปรดิวู์เพลงให้พ,พี่พี่ไปอารักอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบโลกโลกกันของคนมแม่ลูกอยู่บ้านของคนเสร็จปุ๊บก็ก็กทำความสะอาดบ้านเร,เรียบร้อยพอวันที่ <laughs> ทำทำใช่ไหม <laughs> ใช่ครับ <laughs> สุดท้ายก็ทำใช่ไหม <laughs> ใช่ครับเออทีนี้พอวันที่นัดทําเพลงกันคือเล็กกิซี่มามึงจะไม่ทำจริงทำพี่ทำทำทำแต่ว่านี่คือบิยอนทวาเท่าใหม่บิยอน ก็คือวันที่วันที่นัดมาคือนัดสิบเอ็ดโมงครึ่งเอ้ยนัดนัดสิบเอ็ดโมงพี่เล็กมาสิบโมงครึ่งเชียมาก่อนอีกมาก่อนคือคือเห็นน้อมาสิบโมงคือแบบผมผมตื่นตื่นเช้าแล้ววันนั้นแต่ว่ามันเวลานั่งนั่งทำนั่งทำใจนั่งทําใจโอเคนั่งถอนหายใจอยู่หน้าคอมแบบโอเคเราต้องเต็มตัวมานีนะแบบเราต้องไม่ไม่ไม่ start ให้พี่เขาเห็นเราต้องไม่ไม่ตื่นเต้นเอออันนี้สําคัญนะเว้ยคือเราต้องไม่แบบ ไม่เหมอ,อยอะใช่ใช่แล้วเราก็ไม่ทําตัวแบบทําตัวถ่ายรูปก็พี่แบบบาถึงก็ถ่ายเลย,ยผมฟังพี่ตั้งแต่อะไรไมันไ,ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหม <S <S 2> <S 2> คือก็ไม่ได้บอกว่าแบบต้อง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 คลิปคูทาเพ่ใส่พี่เขานะแต่แต่แค่ว่าโอเคเราเราเราต้องไม่สตาร์สตรักใส่เขาอะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวพี่เขาจะจะวางวางตัวกับเราอ่าไงใช่ครับผมทีนี้พอพี่เขามาปุ๊บก็ก็พี่เขาชุบน่ารักมากแบบการชวนเราคุยอะไรต่างๆรู้สึกว่าโอเคเราแบบ ละลายพฤติกรรมพี่เขารู้ว่าเรารเราเราเราแรงแหละแต่ว่าน้อยก็ละลายพฤติกรรมกันได้เร็วมากแล้วก็พอพี่เป็นทุกอย่างก็ไหล,ไหลที่ตลกคือคุณแม่ของผมอะ่ะพอรู้ว่าพี่พี่เล็กมาแบบเตรียมอาหารตำรับชาววัง <c oughs> อะไรอย่างเออั้นเแบบเตรียมอะไรไมาให้เลยแบบเตรียม มะม่วงปลอกยังสวยเลยนะอะไรอย่างงี้ไปเรียนแกะสลักไม่ได้แกะสลักแล้วแบบหามะม่วงที่ดีที่สุดมาตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทํแบบพอทําอาหารให้พี่เล็กว่าแม่ครับแบบเล็กขอแค่ผัดกะเพราหมูสับก็พอ้ะครับอะไรเงี้ยแม่ผมออดได้ค่ะได้ค่ะแล้วเข้าหน้ามาปุ๊บเตรียมผัดกะเพราเลยให้เลยอะไรเงี้ยก็แม่ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับใช่ใช่แล้วก็หลังจากนั้นพอได้ได้ได้ทำปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าพี่เล็กมีความเด็ดขาดมาก ครับคือในการตัดสินใจอะไรต่างๆอ่ะเอานี้เลยถาหน่อยอันนั้นแบ่งหน้าที่กันยังไงวะสามคนนี่แบ่งหน้าที่ยังไงก็คือพี่เล็กจะนั่งอยู่ข้างหลังโซฟากับพี่เป้ครับผมนะคืออ๋อจริงๆแล้วพี่เป้กับพี่เล็กเขาขึ้นเดโมกันมาก่อนประมาณนึงโอเคก็คือเขาก็อัดอัดร้องไกด์มาแล้วก็มีกีตาร์ไกด์ที่เขาอัดผ่านแบบตู้ออเรน์แบบเล็กๆใช่เพราะเขาจะใช้น้อยมากเ็าใช้าครับเออออเรน์ใช่ใช่ก็คือกีตาร์ตัวเดียวแล้วก็ อัดง่ายๆอ่ะใช่อัดง่ายๆหมดเลยแล้วแล้วก็ผมก็ได้ซอสแค่เสียงร้องกับกับไอ้เจ้าซอสกีตาร์นะนะครับที่แบบบางมากๆเลยสักไฟจากนั้นมาผมทีนี้ก็เอามาซนเริ่มเขียนบีททับเริ่มอะไรทับนั้นแบบพี่เป้เขาอินแนวไหนอยู่แล้วก็โอเคได้ครับพี่พี่เป้อยากได้บีทประมาณนี้ใช่ไหมครับก็เริ่มซนมากขึ้นแล้วก็เริ่มเอาซอสที่เขามามาันมันเริ่มใช้ในทางที่ผิดนะครับพี่ครับคือถ้าเกิดว่าแบบสนุกสนุกถ้าเกิดว่า ซาวเอ็นเมื่อก่อนรุอบอกว่าผมใช้ปลักอินหรือใช้ซาวเหล่านี้กับเสียงอย่างนี้มันผิดนะผมแบบใช้มันผิดๆิดไปเลยอ่ะจะได้จะได้เกิดเสียงใหม่ๆขึ้นแบบว่าแบบนั่นแหละครับก็ก็คือเป็นการแต่สน,นคือแม่งก็คือสูตรแจ็คไว้ปะวะแม่งแม่งก็คือสิ่งที่แจ็คไว้ทำมาตลอดคือซาวเฮียแต่แต่ถ้ามันอยู่ในจุดที่ที่ดีมันรสนิยมแม่งดีก็ใช่คือมันมันใช่สูตนั้นปะวะ ก็เอาจริงๆผมแบบแล้วใส่สูรเหมือนกันได้แล้วใส่สูรเป็นคิโก้เลยนะใช่ใช่แล้วก็แล้วก็พอทำปุ๊บไปสูกว่าเออมันมันพอใช้ในทางที่ผิดแบบแบบที่มันดูดีอ่ะมันมันก็เวิร์กนี่หว่าอืมอือมก็คือพี่เล็กเขาก็สอนเรื่องมายเซตผมประมาณด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยโอเคจริงๆมันไม่มีผิดไม่ได้ถูกหรอกอ่ะแล้วพอเขาเด็ดขาดกับสาวอ่วนั้นที่ผมทําอ่ะก็งานมันก็จบได้เร็ววันหนึ่งก็แบบ วันละเพลงวะวันละเพลงสองเพลงมันไปอ <Yeah. S 2> ย่างเง uh ี uh ้ย uh ก็ uh uh ไปได้เร็วมากครับผมครับสนุกไหมกับโปรเจกต์นั้นสนุกมากสนุกมากมากครับผมแบบทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงพี่เล็กเลยครับแบบว่าคิดถึงบรรยากาศนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่เล็กจะมีจะมีคําศัพท์ที่แบบที่ที่เรียกว่าอะไรอ่ะบางทีเราคาดไม่ถึงว่าจะออกมาจากปากพี่เขาอ่ะแบบศัพท์ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นบูบแคป อะไรก็ไม่รู้อะออออนั่นแหละครับผมเฉพาะทางเฉพาะทางของเขาผม,ออมชอบมากเลย<อ>แบบมันมีความแรนดอมอยู่อะผชอบมากเลยครับนะทำทำมากี่ปีแล้วะจริงถ้าถ้าสมมติอยู่อยู่ในวงการจริงนีแต่กนะี่ปีถ้าเกิดว่าไม่รวมดีเจใช่ไหมครับพี่หรือว่ารวมอ่ะรวมรวมรวมไปเลยรวมไปเลยจริงจริงถ้าเกิดว่าแบบทําทํางานอะผมเริ่มตั้งแต่ พักกะเรียนตอนนั้นก็ใกล้ปสองพันสิบสองกับปีสองพันสิบสามประมาณนั้นเชียเดี๋ยวผมอยากรู้เรื่องพักกะเรียนมากเลยว่ะเ okay. <laughs> <2, 3, S 1> <laughs> อาไปส่วสองและมครับผมครั <laughs> บ,ผ <laughs> บผมประมาณนั้น <laughs> ประมาณนั้นครับใครคืออาจารย์ที่คุณประทับใจสุดถ้าต้องให้เลือกสักสามคนคุณเรียนรู้อะไรจากใครมากที่สุดอ่ะสามคนอาจารย์เลยใช่ไหมครอ่าเอาเอาเอาที่แบบคือคือไม่ต้องเป็นอาจารย์จริงในมหาลัยนะ่คือคนที่คุณแบบเรียนรู้เรียนรู้จากเขามากที่สุดสามคนคนแรกเลยคืออาจารย์ที่ติวสอบผมเข้า ดูยังกระสินนะครับผมก็คือที่ผมบอกว่าเหมือนวิบลชาส์ครับผมคือด้วยความที่ที่เขาเขาดุด่าว่าเราเนี่ยเราเราก็อยากจะพิสูจน์คครับแว่าแบบเราก็ทําได้นะเว้ยอะไรเงี้ยครับเขาคือใครครับอันนี้ทนได้ไหมเขาเชื่ออาจารย์สุรัตน์ครับผมแต่ผมจํานามเลยคุณผมไม่ได้นะครับผมทีนี้คือชื่อก็ดุแล้วนใหคนชื่อสุรัตน์ส่วนใหญ่จะดุหมดเลยว่าไม่รู้ทำไมใช่ครับทีนี้ก็แบบว่าคือเขาสอนเรื่องที่แบบ ฮาร์โมนิกซีรีส์กับเด็กม2ทางที่เด็กม2ตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับผมเขารู้ว่าโอเคโน้ตหนึ่งเขาเดินแบบซึ่งไอ้ฮาร์โมนิกซีรีส์สินี้จริงๆแล้วมันต้องเรียนตอนปีหนึ่งเทคโนโลยีดนตรีด้วยซ้ำไปนะครับผมโจนี่คุณเรียนม2คืออันนี้ผมแต่ว่าผมเรียนอยู่เสกเดียวกับเด็กที่ี่ต้องสอบเข้าปีหนึ่งนะครับผมแต่ผมไม่รู้เรื่องไงแต่ว่าแบบเขาอธิบายได้แบบเข็นภาพมากเลยว่าเขาเดินไปที่เป็นโอนะแล้วเขาก็กดโน้ตตัว C ตึ้งมาครับผมแล้วก็บอกว่าเนี่ย จริงๆสิ่งที่เราได้ยินอยู่ว่าม,มันไม่ได้มีโน้ตตัวสี่ตัวตัวเดียวนะแล้วเขาก็กดโน้ตอื่นตามขึ้นมาด้วยแบบมันมีโน้ตเสีออยงนี้อยู่ตามเข้ามานะคมันทำก็แบบอ๋อมันมีโน้ตโน้ตนี้ตามขึ้นมานะอะไรประมาณมมนี้นครับผมทีเนี้ยพอแเราได้ทํางานกับมันจริงๆอะพอเราเปิดแบบสเปกตรัมอ่ะเหมือนว่าเราพอเราเลย์เสียงโน้ตนั้นน่ะปรากฏว่าเราเห็นว่าเฮ้ยมันมีจริงๆว่ะแบบว่าไอ้โน้ตโน้นี้ที่มันขึ้นมา มันมีโน้ตอื่นตามเข้ามาด้วยทําให้เราคัดอีได้ง่ายขึ้นเวลาเราจะ EQ คิสิ่งกีตาร์สิ่งเป็นโน้ตที่มันรบกวนเนี่ยผมจําวินาทีนั้นที่เขาสอนผมนั้นได้อยู่เลยวินาทีแป็นเปิดหลอดไฟนะเออเว้มเลยมันมันแฟลชแบ็กทันทีเลยนครับผมแจ๊คเออร์เ่ะมันแบบโอเคหลังจากนั้นการทํางานอะไรต่างๆอีิการจูนเสียงร้องเนี่ยอืเวลาเราเราอัดเสียงร้องมาเราต้องจูนเสียงร้องมาอยู่แล้วทีเนี้ย เรารู้แล้วว่าโอเคการจูนเสียงร้องมันคือการใช้เอียร์เทรนนิ่งเลยแทนที่เราจะใช้ออโต้จูนแปะโป้งมาปิ๊บรีเซตอะไรเงี้ยการที่เราจูนเสียงร้องใช้เมโลไดเนี่ยต้องบบอกผู้ฟังกว่าเมโลไดคือปลักอินโปรแกรมที่สําหรับการจูนเสียงร้องแบบ,บแบบแมนนวลคือเหมือนเราโฟโต้ชอปอปะง่ายๆทีนี้เราจูนเราก็เวลาเราหาโน้ตพอดีแบบพอเรา และได้เสียงร้องมาโดยที่เราไม่รู้ว่าเพลงนั้นอยู่คีย์อะไรเลยรามพอเราไม่พอมีเอียเทรนนิ่งประมาณนึ่งเราก็จะรู้แล้วว่ามันเราต้องเลือกโน้ตเนี้ยไปลงโน้ตไหนับประมาณนั้นครับผมอ่าคนแรกคอาจารย์สุตคนแรกครับครับผมคนที่สองคือพี่เอครับคนเอบอดแคสต์พี่เอบอดแคสต์ครับคนนี้ต้องพูดถึงจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีพี่เอบอดแคสต์วันนั้นอ่ะผมก็คงไม่ได้ทำงาน ถึงแบบทุกวันนี้อยู่นะครับผมเพราะว่าเขาเขาสอนผมเรื่องแบบจริงๆพี่เอแทบไม่ได้สอนอผมเรื่องทําเพลงเลยนะครับคือนั่งเป็นการนั่งนั่งนัน่งคุยกันมากกว่าอแต่ว่าที่สอนคือแบบเรื่องชีวิตการวางตัวคและแบบการอยู่ในวงการดนตรีมันต้องยังไงทํายังไงไม่ให้โดนหลอกการวางตัวคุนเข้าหาผู้ใหญ่พอเอวางตัวเก่งนะ ใช่ครับทั้งเวลาไปหาสือ่อเวลาค,คุยกับขายเพลง<ช>เวลาคุยกับอะไรประมาณนี้ใช่ครับผมบก็แบบเราคือเขาเรียกอะไรแบบทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงบรรยากาศนั้นอยู่เลยที่แบบ ok ว่าเราได้นั่งคุยกับพี่เอทหลังรถตู้หลังคอนเสิร์ตเสร็จนั่ง <c oughs> จิบเบียร์แล้วก็ป๋องคุยกัน ok <ๆ S 2> เรื่อยๆคือคือไม่ได้เชิญแบบนั่งคุยเหมือนแบบน้องพี่ พี่จะสอนน้องนะอะไรแต่ว่ามันไม่ไม่น่าจะมีคําไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าแบบก็นั่งคุยกันแบบเฮ้ยแม่วันนี้มึงทำอย่างี้มึงทำไม่ถูกนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมึงมึงเปิดเพลงผิดแล้วมึงแบบสะบดใส่ไม่อย่างงั้นไม่ได้นะเว้ยอะไรอย่างนั้นนะบก็ขาคสอนอะไรอย่างงั้นครับก็ขอบคุณพี่เอมากช่วงนี้คิดถึงอยู่เลยครับอ๋อไม่คได้เจอช่วงนี้ไม่ไม่เจอเลยครับเหมือนพี่เอเขาก็งานยุ่งมากแล้วผมก็มีพาร์ทผมที่ต้องทำแล้วบวกกับเรื่องโควิดอะไรด้วยแล้วกลัวว่าแบบถ้าเราจะไปหาเขาก็ต้อง ต้องนัดวันอะไรกันแต่ก็ล่าสุดก็บังเอิญเจอพี่เขาที่สตูดิโอยี่แปดเขามาอัดเพลงมูมบุงแคสแล้วผมก็ทําเพลงนนทนนอยู่ข้างบนแล้วแบบตะลาันเจอวันนี้ก็ลงมาแบบกอดที่เขาหน่อยคิดถึงมากเลยครับผมครับแล้วขาก็ที่สามเลยเนี่ยคือ YouTube ครับเฮ้ยอันนี้อาจารย์อาจารย์ของทุกคนครับผมจริงๆเลยก็มีหลายๆอย่างที่ที่ผม ไม่ได้จากมหาวิทยาลัยก็คือ y o youtube ครับเหมือนเขาย่อยมาแล้วอะครับผมใช่ <c oughs> แล้วบางทีคือแนวคิดของดีเจโปรดิวเซอร์เขาแต่งเพลงบางทีโชคดีที่เขาแบบแชร์ลง YouTube <c oughs> ห,รหรือบางทีเขาก็มี p a t r e o นของเขาเหมือนเหมือนเป็นโอล y f แฟนที่ทําเพลงอะประมาณนั้นนะครับผม <c oughs> แล้วแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าคนที่ คนที่คิดคนเพทริออนอ่ะแม่งคือคนที่อยู่ในสเต็กสแคร์รี่พ็อกเก็ตอ้าวจริงเหรอครับคือสมาชิกวงสแคร์รี่พ็อกเก็ตอ้าวจริงเหรอครับผมแม่งคือซีโอเพทริออนผมบอกอ๋อไม่น่ามึงมึงเข้าใจคนเบื้องหลังสูตรของการทั้งโลกอินเทอร์เน็ตทั้งเรื่องเบื้องหลังอะไรอย่างนี้ทุกอย่างที่แบบอ๋อมึงนี่เองคนเล่นคีย์บอร์ดให้สแคร์รี่พ็อกเก็ตที่ฮูดโลนแล้วมีเข้าอ่ะคนนั้นเลยครับคนนั้นเลยฮะคือแบบ่แงอ๋อมึงนี่เองโคตรรวยกันอ้เอาเอาอยู่เอาอยู่ใช่แต่ทุกวันนี้อาจารย อาจารย์โลกอินเทอร์เน็ตคือคือผมเป็นคนสมัครมาสเตอร์คลาสตั้งตั้งแต่รู้จักมาสเตอร์คลาสแล้วก็นั่งไล่ดูอะไรประมาณนี้คืออะไรที่มันสมัครได้แล้วมันไม่แพงอ่ะจ่ายไปเหอะเฮ้ยคุ้มใช่คุ้มมันคุ้มจริงมันคุ้มจริงของฟรีก็มีของจ่ายตังค์ถ้ามันดีจริงจ่ายไปเหอะใช่ครับตอนนี้มันคุ้มอยู่แล้วเพราะบางบางบางอย่างเราแบบไม่มีใครมานั่งสอนเราอ่ะแล้วก็แบบบางทีเรียนรู้เองกว่าจะเรียนรู้จุดนั้นมันมีคนมีคนเรียนรู้มีคนเจ็บตัว แทนเรามาแทนเรามาเยอะแล้วเขาก็มาสอนเราอะเงี้ยก็ประหยัดเวลาได้เยอะครับผมเพิ่งคุยกับน่าจะเป็นเพื่อนคุณมั้งไอ้กั้งอ๋อนพี่พี่กั้งมือกลองใช่ไหมครับใช่ครับวันนั้นเป็นรุ่นพี่ผมครับอเป็นรุ่นพี่พอคุยเขาบอกว่าหลังๆเขาก็ทําสกอ์เพลงเขาก็บอกมีเหมือนกันหลายๆครั้งที่ที่เขาก็อยากรู้แค่ไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้ตรงนั้นน่ะเล็กๆแล้วก็มีคนย่อยตรงนั้นให้แล้วแล้วชื่อหัวข้อมักจะเป็น ทำไอ้เนี่ยในหนาทีคือมันจะมีอะไรประมาณนั้นนหะคือคือบางครั้งเราก็ต้องการแค่ไอตรงนั้นนห่ะมันก็มีเหมือนกันนะแล้วคนเขาจัดการให้แล้วประมาณนี้มันคือคือถ้าคุณได้ภาษาทุกอย่างชีวิตคุณคุณจะคุณจะดีขึ้นเยอะมากเลยเพราะว่าแปลว่าคุณจะได้ทุกอย่างในโลกประมาณนี้เพราะฉะนั้นนักดนตรีผมจะบอกด้วยคือภาษาอังกฤษมึงเรียนเรียนเลยถ้าถ้ามึงรู้ชีวิตมึงมึงจะดีขึ้นเยอะมากใช่ครับผมอ๋อนั่นคืออาจารย์สามคนยิมงทมสามอ่ะ สามอัลบั้มบ้างดิค่ะสามอัลบั้มถ้าต้อง<ช>หยิบมาสักสามอัลบั้มที่แม่งสําคัญนะคุณนี่เฮียเลยในการในการหล่อหลอมคุณเป็นมาชิน่าทุกวันเนี่ยครับ,รบชุดแรกเลยคือเมทัลิก้าอัลบั้มแบล็กครับเพราะว่าแบบเดี๋ยวนะคุณ,ค,ณคุณอายุอะไรตอนนั้นผมแบบไม่ไม่คุณตอนตอนที่คุณเยอะไรตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าตอนแบล็กอัลบั้มออกมาปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเกี่บคุณทำฟังช่วนั้นไม่ทันอยู่แล้วไม่ทันครับไม่ทันอ่าทำไมทำไมเป็นแบล็กอัลบั้มวะคือออตตตนนนนนัั้หดเล่กีาร์ ก็คือแบบว่าครูบอกว่าแบบเอ้ยอยากเล่นเพลงล็อกใช่ไหมอยากเล่นเพลงเมทัลใช่ไหมอะไรเงี้ยออโเคเพลงที่แบบหัดเล่นง่ายที่สุดก็คือ Enter Sandman เอาง่ายๆแล้วอะครูก็ต้องผมยาวใช่ครับตามสูุดช่วงอ่าอ่าครับผมครับแล้วเลยรู้สึกว่าโอเคเราพอได้เล่น Enter Sandman ปุ๊บอ๋อเออมันก็มันก็มันเท่มากเลยแล้วแบบริฟฟต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็เลยแบบ โอเคเรารู้ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าวาวาอยู่นะไอ้ทอนโซโล,โลอ่องแค่เม็ดแต่แต่ถ้าเขาเอาเนฟเวอร์ไมให้คุณฟังคุณก็จะเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะเว้ยวันนั้นก็จะเป็นไปได้ครับผม <c oughs> แต่หลังจากนั้นก็เหมือนเริ่มเริ่มเริ่มคิกสตาร์ทการฟังแบบแนวเมทัลตรงนั้นเริ่มเริ่มเริ่มแบบฟัง master of puppets อะไรอย่างเงี้ยเอาย้อนกลับไปฟังย้อนก็เริ่มเริ่มแบบย้อนกลับตอนนั้นคือเป็นคนบ้าสะ,ส,ะสมซี <c oughs> ดี <c oughs> ด้วยเลยครับผมแบบไปร้านเจ ju พันทิปพันทิปอะไรอย่างนั้นนะครับผมแบบ ไปตามแผ่นเก่าๆไว้ได้แน่นอนรู้ว่าแบบการเล่นกีตาร์ไฟฟ้าแบบการดิดลงอย่างเดียวมันเท่กว่าการดิสลับอีกนะซึ่งเหนื่อยเหี้ยใช่ซึ่งพอเขาแก่แล้วเขาก็ไม่ทํากันนะเจมส์เซนฟิลก็แบบกูไม่ไหวแล้วอะไรเงียใช่ครับมอ่าโอเคมาทะเลกาซึ่งและบางคนหลายๆคนก็น่าจะรู้แหละว่ามาชีน่าจริงๆมันก็รากศพใช่มันก็มาจากใช่สละอามาทะเลกาอะไรประมาณนี้ก็คือจริงๆก็คือแบบที่หลายๆท่านชอบชอบถามแบบมาชีน่าชื่อจากไหนก็คือก็คือ จริงๆแล้วคือสูตรของผมเวลาคิดชื่ออะอะไรที่มันลงท้ายด้วยอ้ามันจะมันจะเท่ส่งพลังมันจะไม่ไม่ไม่เท่เผมว่าผมว่ามันติดปากอะแบบเลดี้กาการีฮาน่าเมทัลลิก้าอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วผมชอบทําเพลงตอนนั้นดิบนดีเจอยากเรียนแบบเสียงเครื่องจักรก็เป็นมาชีนมาชีน่าอะไรประมาณนั้นเทแล้วเทแล้วเทแล้วครับผมประมาณนั้นอ่ะแบล็กคารลบัมซึ่งเอาจริงเป็นรับที่สไตล์ดีใี่ครับสาวแม่งดีจริง ใช่ครับอดีกว่าเซนแองเก o r โอ้ยอย่าอยดับเด็กแต่เชื่อแม่หลังๆเวลาเวลาดู y o u t u b e แล้วแบบเวลาเขาสัมภาษณ์มือกีตาที่อายุแบบยี่สิบเอ็ดกว่าอะไรเงี้ยเวลาเ็ถามเวลาถามว่าเริ่มฟังมเตอกีตาร์อัลบั้มไหนอ่ะไม่ตอบเซนแองเก o r คือเอาคือซึ่งมันตามอายุอ่ะแต่เราตกใจไงเราตกใจบอกเออมันก็ต้องมีเด็กที่เริ่มจากอัลบั้มนั้นจริงๆว่ะ เขาจเข้าใจแล้วมึงไม่เกียดหรอตอนนั้นงในหัวคิดว่าถ้ามึงเริ่มจะร้อยมึงควรเกียดวงนี้นะแต่ผมก็ชอบมากเลยมันจะมีอีกออีีกกชุดหนึ่งอ่ะชื่ออะไรเดสแม็กแม็กแม็กเนติกอันนั้นก็ดังเสียงดังแบบลิมิเตอร์กันแบบแต่ว่าสุดกระพงแตกอะไรอย่างเงี้ยครับครับมันจะมีสูตรของมันอยู่แต่เขาอยู่มานานก็ทำอะไรก็ได้เขาจะรีเรื่องของเขาใช่ฮะแบ็กอัลบั้มหนึ่งต่อไปก็ชุดสองที่เปลี่ยนชีวิตผมเลยคือสกิลเล็กซ์ชุด Scary Monster and Nice Sprite ถ้าจะไม่ผิดนะครับมันก็คือไอชุดที่มีเพลงดังๆนั้นป่ะไอ้บัลกะแรงป่ะอ๋อไม่ครับก่อนหน้านั้นอีกครับก่อนหน้านั้นโอเคโอเคที่ท่อนด r o p มนร้องว่า Yes Oh my God อ่ะพี่อ่าเพลงนั้นเลยชุดนั้นเลยครับผมครับผมก็คือแบบเป็นจุดที่ทำให้ผมอยากอยากเป็นดีเจอยากทำเพลงอิเล็กทรอนิกส์ของตัวเองอ่ะใช่มันมันมันคือแบบการเริ่มแบบท่อนดรอปที่มันเล่น power chord แต่เป็น power chord ที่มันเสียงแบบเสียงแบบเป็นเบสที่มัน นิยายแบบเหนียวเหนียวเฉะเฉะคือแบบคือแบบมันมันสร้างเสียงนี้ได้ยังไงอ่ะแบบเกิดมาผมไม่เคยได้ยินเสียงนี้มาก่อนเลยแล้วทำไมมัน aggressive จังเลยอะ่ะก็คือถ้าเกิดคุณคุณผู้ฟังฟังอยู่แบบลองไปฟังดูแบบณตอนน,นนั้นผมว่าน่าจะเกินสิบปีแล้วอ่ะน่าจะแบบสิบสองสิบสามปีแล้วมังชุดเนี้ยดับสเต็ปนี่มันเป็นแนวหรือเป็นลูกเล่นวะผมจนถึงวันนี้พี่ก็ไม่ไม่ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันผมผมว่า ผมว่าไม่ผมว่ามันคือคือแนวมากกว่าผมว่ามันส่วนตัวน่าจะเกิดจากไอแนว drum and bass ที่มันดึง tempo ให้ช้าลงอะพี่จะมันจึกต้องจึกต้องแล้วพอแลพอมันดึง tempo ให้ให้ช้าลงอ่ะไม่เกิด half time ขึ้นครับแล้วก็พอใส่เสียงเบสตอนนั้นมันย้ายมาอยู่ในแนวเนี้ยมันก็มันก็เป็นแบบ rock ขึ้นที่มันสามารถโยกหัวได้ง่ายขึ้นแทนที่จะแบบ drum and b a ที่มันแบบเราไปไปแค่คอไปแค่ไหลอะมันเร็วมากเลย มันก็มันก็เป็นประมาณนั้นครับผมโอ้สกิลเล็กสกิลเล็กนะฮะอัลบั้มที่สามครับอัลบั้มที่สามจะเป็นแมดิออนครับผมชุดอ่าเอเดเวนเจอร์อ้โอเคโอเคโอเคทำไม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 แมดิออนผมเป็นผมเป็นเป็นศิลปินที่ผมแบบผมกรี๊ดมากแล้วก็ผมแบบดูเขากี่ครั้งผมก็ร้องไห้นะผมพูดจริงๆเลยนะปกติปกติร้องไห้ในคอนเสิร์ตนี่เรื่องปกติมากแบบอ่า ทั้งๆที่แบบพอยุนองกับผมด้วยอ่ะบอกเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีศิลปินไหนที่แบบอิมแพคการทําเพลงผมได้ได้ขนาดนี้นะแล้วบวกกับไม่รู้นะผมแบบการวางตัวอะไร,รอะไรหลายๆอย่างผมรู้สึกว่าแบบเมดี่ออนตอนเขาเขาอันเดอร์เรทมากอ่ะไม่รู้นะอือือืแล้วผมรู้สึกว่าการทําเพลงให้มันอันเดอร์เรทอ่ะโดยที่เราไม่ต้องประกาศอะไรมากให้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 ใหเพลงมันพูดแทนเรา นะผมว่าผมว่ามันเออมันดีกว่าอืดีกว่าที่เราให้คนพูดถึงหน้าเราก่อนที่พูดถึงงานเราไม่รู้เหมือนกันนะพี่สําหรับ,รบส่วนตัวผมนะครับอืก็ทีนี้ก็คือชุดนั้นอะ่ะผมไปนั่งฟังบวกกับตอนที่เขาเล่นสดอะ่ะผมบอกคิดแล้วว่าแบบไอ้ไอ้แนว Dance, Dance, Music, อิเล็กทรอนิกส์อ่ะแดนซ์มิวสิกอ่ะต้องเรียกว่าณตอนนั้นที่แบบ นอมของมันจะเป็นแบบท่อนวันทูทีจั๊มพามพามพามอะ่ะ <laughs> แต่เนี้ยคือหลุดออกมาโดยที่ว่าเขาสร้างความสวยงาม <c oughs> ให้กับเพลงแบบว่าเพลงแดนซ์ไม่จําเป็นต้องต้องโดดอย่างเดียวก็ได้คุณสามารถมีอิมมอร์ชิโนลอิมพกับเพลงที่ในขณะเดียวกันกที่คุณยืนอยู่ในเฟสิวัล l DDM ได้อะ่ะ <c oughs> แล้วการเลือกเพลงของเขาการแต่งเขาเขาเขา,เขาคิดคีย์เพลงมาแล้วอะ่ะ <c oughs> ว่าแบบถ้าคุณแต่งอย่างเงี้ยตอนเล่นสดอ่ะคุณจะคุณสามารถเอาเพลง A กับเพลงเอ่อเพลงที่คุณสามารถเอาเพลงที่หนึ่งมาเชื่อมกับเพลงที่ที่เจ็ดได้ง่ายๆเลยครับ<อ>โดยโดยโดย,โดยที่เราแบบจุเล่นเพลงที่อยู่แล้วจู่ๆเพลงที่ผมมาแล้วแบบเฮ้ยได้ยังไงเนี่ยอืดีกว่าแบบเล่นเพลง A อจบแล้วต่อด้วยเพลง B ต่อด้วยเพลง C อะไรอย่างเงี้ยครับผม<อ>มันเขาสามารถซนกับตรงนั้นได้อผมก็เลยแบบเหมือนเปลี่ยนการทําเพลงของผมประมาณหรือว่าโอเคเราสามารถ ใช้เทคนิคเนี้ในการเล่าเรื่องในเพลงได้อประมาณนี้ครับผมอ่ครับสามบัลอมเทเทเนะฮะมีงานแบบไหนที่มาชิน่าจะไม่รับไหมคือคือหรือหรือตอบว่างานแบบไหนที่มาชิน่าอยากรับก็ได้คืออ่มัน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 มีอะไรบ้างแหมคือคือช่วงแรกก็คงรับทุกอย่างครับเพราะอยากอยากลองอยากได้เงินอะไรก็ว่าไปแต่พอถึงตอนนี้ คุณน่าจะเป็นฝ่ายที่เลือกได้ละเลือกได้บ้างแล้วจริงเหรออ่าเลือกได้บ้างแล้วเอาเอาเอางี้ดีกว่ามีงานแบบนี้คุณที่คุณจะไม่รับไหมทุกวันนี้ยังคิดไม่ออกนะครับพี่พูดเรียนตามตรงเลยเพราะว่าผมสนุกกับทุกงานที่ผมทํานะอืแต่ว่าที่ไม่รับบางทีเพราะว่าทําไม่ทันมากกว่าคุณจะไม่ใช่สายรับมาก่อนแล้วซับออกแล้วก็เดี๋ยวมาดูภาพรวมให้ครับทีหลังอย่างงี้ใช่ไหมคือคือกลัวที่กลัวว่าสมมติเรารับมาแล้วอ่ะแล้ว คลูกงานมันเยอะเกินเราเราใส่ใจงานไม่ทั่วถึงอ่ะมันมันทำให้เราเรีบปิดงานโดยที่เรากลับมาฟังแล้วเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ภูมิใจกับมันอ่ะครับแล้วเราสมมุติว่าแบบคนฟังหรือเจ้าของเพลงเขาเขารู้ว่าเรารู้สึกอย่างนั้นอ่ะเราก็รู้สึกไม่ดีอ่ะอืเรากลูว่าแบบไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมส่วนตัวคิดอย่างนั้นครับครับ,รบทุกคนสามารถจ้างมาชินได้ใช่ไหมแต่คุยกันแล้วถูกอคอแล้วถ้าสมบูรมองทุกอย่างใกล้เคียงกันอะไรประมาณนี้ใช่ครับผม ถ้าต้องเลือกระหว่างหนึ่งซอสเฮียแต่โจยท์สนุกครับพี่ทําอะไรกับแม่งก็ไดบกับซอสดีอัดที่ยี่ปดบรับไม้ตัวละล้านคไม้แฟงตัวละล้านไม้อะไรพวกนี้ตัวละล้านแ้วบอกว่าทําตามโจยท์นี้ค่ะมาชีนะเลือกเลยผมเลือกซอสเฮียครับพูดตามงเอออยังสนุกบกัอะไรแบบนั้นอยู่ใช่ครับอือันนี้คือไม่ได้พูดถึงเรื่อง ว่าเพลงที่เสร็จแล้วออกไปจะคุณคาดหวังจะเป็นเพลงฮิต <H its S 1> หรือเปล่าอ,อะไรอย่างนี้นะถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องเอ่อโปรเซสในการทำงานนะครับครับแต่ถามว่าอัดดีๆทำตามโจทย์ก็ทําได้ครับอือเพราะมผมรู้สึกว่าทําตามโจทย์มันก็ท้าทายอีกแบบหนึ่งครับเพราะว่าอย่างน้อยเราทําตามตามโจทย์เราอย่างน้อยทําตามโจทย์เขาอาจจะมี reference มาให้เราแล้วแต่เราเราจะทําให้ เหมือนเรฟยังไงไม่ให้เหมือนอะ่ะมันมันมันม,มันก็สนุกรประมาณนี้ประมาณนึงครับผมอ่ะกับมาได้ท่าแล้วครับครับผมเป็นคนเป็นคนเบื้องหน้าหมาถึงอยู่บนเวทีมาก่อนในฐานะดีเจตอนนี้เป็นเบื้องหลังละคิดถึงไหมคิดถึงเบื้องหน้าไหมคิดถึงการขึ้นไปบนเวทีแล้วก็เป็นศิลปินอยากกลับขึ้นไปแบบนั้นอีกไหมหรือว่าตอนนี้แฮปปี้ดีกับการอยู่ในห้องทํางานเบื้องหลัง ก็มีบางโมเมนต์ที่คิดถึงนะครับผม,มเพราะว่าจริงๆผมก็ยังทําเพลงสดของตัวเองอยู่ทําเสร็จประมาณสามเพลงแต่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้มีเวลาทําต่อว่าแบบพอเริ่มพอมีคนติดต่อมาให้เราเพลงมากขึ้นก็ไม่มีเวลาทําเพลงตัวเองเนี่ยครับแต่ว่าก็ยังฝันว่ายังอยากเป็นศิลปินอยู่เพราะว่าแบบโอเคเรามีไอดอลเป็นแมรี่ออนอยู่แล้วอ่ะแล้วก็อยากมีมีโชว์แบบเขาอะ่ะในการเล่าเรื่องในการมีฉากอยู่ข้างหลังมีอะไรต่างๆ ประมาณนี้ครับผมอมยังมีโอกาสที่จะมีศิลปินชิม m a ชิน่ามีซีดีออกทัวเป็นเป็นเป็นอาร์ติสเลยหวังว่าจะมีสักวันครับผมมีแน่นอนมีครับผมมีนะครับโอเครอดูรอดูและรอฟังแล้วกันแต่ระหว่างนั้นก็คือฟังผลงานของเมกได้ล้านแปดปีเพลงมากมายเอาเอาเป็นช่วงนี้แล้วกันอ่ะถ้าเป็นช่วงนี้มีอะไรกำลังจะออกมาบ้าง จริงๆแล้วคือกำลังโปรดิวเซอร์นะงานกำลังกำลังจะออกอตอนนี้เริ่มเริ่มผันตัวมาทําแบบแนวแบบเกิร์ลกรุ๊ปไอดอลมากขึ้นแหละโอ้ดี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 แบบโอเคมันก็ท้าทายอีกแบบเอ้ยทำหน่อยย่างอย่างฟังฟังงานเกาหลีบ้างไหมฟังครับดีชิบหายเลยนะโอ้ยนี่เป็นเรื่องที่เราพูดได้ทั้งวันเลยครับพี่ผมผมผมจริงๆเป็นคนแบ็กกราวล็อกแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เราผมพูดกับพี่มาตลอดการพอดเออพอดแคสต์เนี้ย ผมไม่ได้พูดงเกาหลีพี่ฟังเลยนะใช่ใช่ใช่เพราะว่าผมจะบอกว่าผมเพิ่งคือคือผมฟังเการลกุก๊ปน้อยแต่ว่าช่วงปีที่แล้วเป็นช่วงที่ช่วง Club house, คลับเฮาส์เป็นช่วงที่แบบได้คุยกับน้องหลายคนแล้วแบบเพิ่งฟังเพลงเกาหลีหลายหลายหลายหลาคแนวเชื่อมันดีชิบหายเลยคือมัน impact อิมแพคกับการทํางานผมมากๆเลยครับพี่ ừ, 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 ừ. แบบมากๆคือถามว่าทุกวันเนี้เพลงเกาหลีอิมแพกกับการทํางานของผมประมาณแบบแทบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่เพราะว่าเรื่องการแบบ พูดยัไงดีอะแบบเคป๊อปตอนนี้มันเหมือนเป็นมูฟเมนท์ที่ซ o p h i s t i c a t ด้วยอะพี่ผมจะพูดยังไงดีอะคือเพลงสนุกเพราะอย่างเดียวไม่พออะคุณผมรู้สึกว่าเขาสอดใส่ความ education ไปด้วยอะครับมันทำให้แบบคือเหมือนแต่ละเพลงที่เขาออกมาเขาดันเพดานไปเรื่อยๆอะรู้สึกว่าแบบเพดานโปรดักชั่นแข่งกันดันอะไม่ไม่ดันพร้อมกันทั้งวงการใช่ครับรู้สึกว่าแบบพอเรากลับมาฟังแบบโห ซาวดีไซน์ของเขามันมัน,มนไม่ธรรมดาเลยถ้าพูดถึงเรื่องเพลงเฉยๆนะครับนักร้องเขาก็แข่งกันอ่ะแล้วก็ท่าเต้นเขาก็แข่งกันอีกโปรดักช <Production S 2> <ม>ั่นเอ็มวีแข่งกันอีกแต่ว่าผมฟังแต่เพลงพนนี้รู้แบบโอ้โหเพลงนี้เขากล้าใช้ขอดนี้ได้ยังไงเนี่ยแล้วกลา้ากล้าแบบโอ้โหแล้วมันลงด้วยนะแล้วอย่างเกิร์ลกรุ๊ปจู่ๆแบบแดนแดนอยู่ดีจู่ๆเปลี่ยนเทมโป้ควบเปลี่ยนแนวเพลงกลางเพลงแล้วกลับมาแนวเดิมอีกแบบ กล้าขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยถ้าเกิดเราทำเพลงไทยนี่ผู้ใหญ่ไม่ให้ผ่านแน่นอนเลยอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับผมเพราะฉะนั้นเฮ้ยเกาหลีลองลองฟังดูคนคนที่แบบคือคือไม่เคยต่อต้านเลยนะแต่ก็แค่ไม่ค่อยได้ฟังเพราะแบบไม่รู้จะเริ่มจากอะไรไงใช่ใช่แต่โชคนั้นคือแบบโชคโชคดีที่แบบมีน้องๆอะไรหลายคนแนะนํามาก็เลยแบบไปเจอวงดีๆมันจะมีชิจาดบีที่ผมชอบชิพายเลไย่งีไม่ป๊อปชิพายเลยแต่นั้นคือฟังสบายๆนะแล้วก็พอมาพวกไซเคิร์กุ๊ปนี่คือแบบเชีย จบเลย,เลยสายบอยแบนด์นี่คือแบบโหเฮียแม่งเอาตายเอาตายเอาตายจริงๆครับเอาจริงครั้งแรกที่ได้ฟังเดนมัมไมเอ่ะคือ,อคือแบบเฮียแล้วจำได้ว่าวันที่ฟังอะสา <c oughs> ยเสื้อมาเธอริกา้าจำได้เลยจำได้เลยคือแบบจำจำเสือโอ้เชี่ยกูรู้สึกผิดเสื้อตัวนี้มากแต่เพลงแม่งดีสัตว์เลยอะไรประมาณๆนี่คือแบบเฮ้ยมัน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 ดีมากซึ่งซึ่งโชคดีทุกวันนี้มันมันมีสตรีมมิ่งมีอะไรพวกนี้ให้เราฟังกันเยอะมากใช่ครับเพราะฉะนั้นฟังมันคือโชคดีของคนยุคนี้มึงฟ <c oughs> ังให้เยอะ ที่สุดไปเลยเราชอบอะไรไม่ชอบก็เรื่องของมึงนะครับก็นั้นสุดท้ายครับเขาว่าคนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกนี่รวมถึงนักรวมถึงนักดนตรีหรือป่จริงจริงนะครับผมแล้วคําถามก็คืออะไรเป็นอะไรเป็นสิ่งที่กดไม่ให้คนไทยไปไกลอย่างที่คิดอ่ะก่อนอื่นคนก็ตอบง่ายว่ารัฐบาลอ่าถ้าสมมติตอบตอบรูปแรกรัฐบาลแต่ถามว่ารัฐบาลใช่ไหมใช่ครับแต่ m มซ d เซ็ด้วยหรือเปล่าของคนทาเพลงหรือว่าวงการอะไรด้วยหรือเปล่ารัฐบาลเราเราเราด่าอยู่แล้วชัวชัวแต่ผมอยากรู้ว่าแล้วนอกจากนั้นนะการเปลมรัฐบาลมันง่ายมากใช่ใช่ใช่ไหมซึ่งควรควรเปลยแต่นอกจากนั้นล่ะอะไรวะที่ทําให้ทําให้เพลงไทยและคนไทยยังไปไม่ถึงจุดที่ผมจะเป็นผมก็เคยคิดนะครับพี่ถ้าถ้าถ้าตัด รัฐบาลออกจาก equation นี้ไปเลยนะครับผมผมว่ามันยากมากเลยที่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 จะตอบแล้วไม่ให้ไม่ให้กระทบชาวบ้านใช่มันเป็นคำถามที่ c o n คอนโทรเวอร์ชมากๆเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปตอบกันในวงเราอันนี้น่าจะสนุกนะครับแต่แต่แต่คุณเชื่อว่าคนไทยเก่งผมว่าเก่งทุกคนเก่งจริเก่งเก่งทุกคนแต่ว่าก็บางคนอาจจะ กลัวการเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณหนึ่งบางคนว่าอาจจะคิดว่าเราถ้าเราซนได้มากกว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยยอดบิวจะน้อยออคนสปอนเซอร์ไม่เข้าหรืออะไรอะไรประมาณเนี้ยครับผมมันไม่ไวรัลนะร้องตามยากนะเต้นยากนะหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเกิดมองในแบบพูดแบบตอบง่ายๆเลยนะครับผมทีนี้ก็แต่ผมว่าอย่างอย่าง เกาหลีอ ER ่ะผมว่าเขาเขาไม่กล like. so so like ัวอะไรเหล่านี้แล้วอะเพราะว่าทุกทุกเพลงที่เขาปล่อยมาอย่างที่เราบอกเขาเขาดันเพดานกันหมดแล้วบเขาแข่งกันทำเขาดันเพดานเรื่องโปรดักชั่นเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าติดหูอยู่ไหมมันก็ติดหูและอย่างเขาคือเกาหลีเคป๊อปเขาก็มีแนวเฉพาะย่อยของมันอีกเกิร์ลกรุ๊ปเดี๋ยวมีอันบีอะไรอย่างงี้อีกครับซึ่งก็อย่างในไทยเราก็ยังแบบเขาเรียกว่าเพลง เพลงที่ดีบางทีก็ไม่ต้องดังบางทีเพลงที่ดังบางทีก็ไม่ต้องดีอืบางทีเพลงที่เราคิดว่าแบบยอดยอดวิวเยอะมากๆแต่ทาไมเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยวะใน youtube ครับบางทีเพลงในที่เราฟังในคลื่นวิวตามตามแต่ตอนเราขับรถอยู่เนี้ยอู้มันพอมากเลยนะเราคิดว่ามันดังนะแต่ใน youtube ทําไมมันวิวน้อยจังวะอะไรเงี้ยแบบทุกอย่างแบบผมก็ยังตอบคําถามในตรงนี้ไม่ได้ก็ยังงงอยู่ว่าแบบ อะไรเนี่ยอะไรกันแน่ใช่ไหมฮะอ่าเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวใช่น่าจะมีตอนพิเศษตอนนึงเลยเดครับผมในชั่วโมงหนึ่งเลยในชั่วโมงหนึ่งนะฮะอ่ะสุดท้ายจริงแล้วขนาดสุดท้ายจริงแล้วถ้าไม่ต้องมีมาสเตอร์คลาสครับมาชิน่ามาสเตอร์คลาสครับสอนวิชาอะไรครับโหมาสเตอร์คลาสอ่าอาจจะเป็นแบบทําเพลงทั่วไปนี่แหละครับผมแต่ว่าอาจจะนั่งคุยกันมากกว่าอืมว่าคือผม ผมไม่อยากให้ไม่อยากให้แบบทําเพลงแล้วเหมือนผมหรือเหมือนใครเหมือะไรางี้นะแค่บอกว่าคุณทําเพลงมาแล้วเป็นตัวตัวตนของคุณมากที่สุดอะแล้วเรามาช่วยกันดนันเพดานเพลงไทยกันเถอะหรว่า <c oughs> ทําเพลงแบบฟ e a r l e s <c oughs> s ไปเลยอะอย่างน้อยแบบอย่างน้อยคือการทําเพลงออย่างน้อคุณต้องคหนึ่งคำหนึ่งถึงเออซาวที่ดีอะมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ บบไม่ใช่ว่าคุณเลือกแซมกอแล้วแล้วจบนะค,บคุณเลือกองนี้แล้วจบนะมันคุณทำยังไงให้สิ่งที่คุณเลือกมามันมันมันกลมกันได้มากที่สุดอะไรประมาณนั้นครับผมแล้วก็อาจจะนั่งคุยกันเรื่องชีวิตว่าคุณทํางานจากนั้นไปเจออะไรบ้างครับอะไรอย่างเงี้ยครับผม,มประมาณมมนี้ทำ <laughs> ดีไม่รู้เหมือนกับผมคือผมเป็นคนที่ ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่อะพี่ผมผมรู้สึกว่าถ้าผมสมมติเปิดสอนจะมีใครมาเลงกับผมเนี่ยเพราะว่าผมมีมาสก์ก็คัสเพราะว่าผมรู้สึกว่ายอดโฟลเลอร์ผมก็ไม่เยอะคนเฟรนใน Facebook ผมก็ไม่เยอะคนซับค i b e ใน YouTube ผมก็ไม่เยอะแล้วใครจะมาซื้อคอร์สผมมาเลงเงี้ยพี่อย่างความกังวลแบบน้อใช่คนก็ไม่เห็นหน้าผมด้วยซ้ำผมไม่มีทิกตอกด้วยด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยับผม ประมาณนั้นเฮ้ยแต่ลองทำผมว่าเพะว่าน่าหนถ้า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 มีโอกาสถ้ามีโอกาสถ้ามีคนออฟเฟอร์มาเฮ้ยผมเชียร์ให้ทำเชียร์ให้ลุยครับผมจากที่คุยมาเฮ้ยน่าจะมีหลายอย่างที่เด็กๆรุ่นใหม่น่าจะเรียนรู้อะไรกันเยอะมากนะครับนี่คือคุณเมฆมาชินะนะครับโปรดิวเซอร์และดีเจครับผมนะฮะ และเป็นอีกมากมายในวงการเพลง <c oughs> นะฮะอยากรู้จักเพลงเขามากขึ้นก็ลองเสิร์ชชื่อเขาใน YouTube ดูก็ได้แล้วมันเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเนียงว่าคุณไปโปรด <c oughs> คุณไปทําอะไรยังไงให้ใครบ้างนะฮะจริงๆผมผมทพลย์ลิสต์เอาไว้ครับพี่ทำไว้นะ okay. ชื่อชื่อว่าบายมาชีนาเลยในไหนเลยใน channel YouTube ของผมชื่อว่ามาชีนาเลยครับผมแต่ว่ามันจะมีเเออ่พลย์ลิสต์ชื่อว่าบายมาชีนาเลยก็คือเป็นผลงานทั้งหมดที่ผมทํามาโอเคเอ้ยง่ายๆเลยดีเลยดีเลยก็ฟังเรียงได้เลยครับผมเจโ s ครับได้เดี๋ยวจะลอง ทำไมไม่บอกคุงแต่เมื่อวานเลยนั่งฟังก่อนมาสัมภาษณ์โอเคได้ครับนี่คุณเ <c oughs> มฆวาชินหน้าขอบคุณมากที่มาคุยมามอยกันวันนี้นะฮะ <c oughs> แล้วก็เอาจริงผมเจอเขาครั้งแรกเมื่อเมื่องานไม่เกี่ยจที่ที่ผ่านมา <c oughs> ที่งานงานงานของวงเมอืองงานเปิด <c oughs> ตัว <c oughs> <ม>แล้วตอนเจอผมขำมากเลยเมฆเดินมาแล้วแบบ เช็คว่าเฮ้ยทำไมลำโพงนี้ซสียออกมาไม่เหมือนที่กูมิกซ์ว่าเลยคือแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือแบบนี่คือนิสัยโปรดิวเซอร์มิกเซอร์มาสเตอร์ลิงก็อะไรประมาณนี้เลยนะฮะซึ่งขำดีแต่ก็ในใจก็เออชอบปะชอบปะแม่งจริงจังดิทำไมลำโพงนี้ออกมาอ๋อมันเปิดจากลำโพงนี้นี่ออกโอเคอ๋อนี่คือเมฆแล้วถามมงเมอใครวะอ๋อเมฆโอเคกูเป็นเพื่อนเขาในเฟซแต่กูไม่เคยเจอเขาโอเคประมาณนั้นครับขอบคุณมากเมฆไว้โอกาสหน้าเมามอยกันแบบ แบบอันเซนเซยินดีครับผมเอาวันนี้อนเซนเซแหละแต่ว่าเราด่าใครมากไม่ค่อยได้นะ <laughs> ครับผมโอเคนี่คือทั้งหมดของเอียร์แกซึ่มพอดแคส์ประจําสัปดาห์นี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าทางอเดีตพอดแคสตเหมือนเดิมผมแพทบุญิสุครับวันนี้ไปแล้วสีย <laughs> ติดตาม Aday Podcast ได้ทาง adaymagazine.com j u ๊ก e Apple Podcast Spotify Podbean Soundcloud และ adaymagazine YouTube Channel